สวัสดีครับอุ้ยมันอันนี้จะกระเด็นออกนะครับที่เปิดเพลงไม่ใช่อะไรครับตื่นเต้นนะครับทุกรอบไลฟ์ทีไรไม่ใช่ว่า
ผมไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับมันตื่นเต้นต้องฟังเพลงก่อนนะครับผมอยากเรียนครับอยากเป็นช่างศักดิ์เพราะมีรายได้ดีที่ดีแต่ผมไม่มีทุนเรียนเลยครับนี่ครับผมก็เลยออกมาทำแบบนี้ฮะเรียนจะไม่เรียนก็ผมก็ออกมาทำแบบนี้เพื่อสวัสดีครับก็คือออกมาทำแบบนี้มาแชร์ในเรื่องของการไปสร้างรายได้นะฮะแล้วค่อยเก็บเงินทุนนะครับค่อยซื้ออุปกรณ์ถ้าแบบที่ผมมาทำเนี่ยก็คือเป็นเวลาเกือบ2ปีนะครับเสียงก็โอเคเนาะมันไกลแล้วก็เกือบ2ปีแล้วนะครับที่ผมมาแชร์เทคนิคทิปความรู้นะครับซึ่งผมว่ามันก็มีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าที่ยังต้องการเหมือนกับว่าเรียนรู้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าดีมาร์ทเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคมนะฮะก็เลยออกมาแชร์ทุกวันประจันนะครับแล้วก็วันพฤหัสผมก็จะมาช่วยแก้ปัญหานะครับจากการที่ทางบ้านถามนะครับเพื่อที่จะได้ไปรวมอยู่ในที่เดียวกันเพราะไม่งั้นมันไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับการตอบไม่ใช่ว่าต้องจ่ายเงินอย่างเดียวเพียงแค่มันตอบไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็เลยมารวบให้เป็นแอดมินไปรวบคำถามมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ต่างกันนะครับก็มาดูว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ว่ามาเอามาแชร์ไอ้จุดที่มันสุดยากหรืออะไรครับผมเอามาแชร์ส่วนที่สามารถไปทำเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็ไปสร้างรายได้ได้นะครับดูเทรนด์ดูยุคดูการตลาดแล้วก็มาทำให้มันง่ายยากผมเดี๋ยวผมพลาดคือตื่นเต้นจะยากก็เลยว่าทำแบบง่ายๆให้ทางบ้านไปปรับประยุกต์วิเคราะห์ให้มันเหมาะกับสไตล์ตัวเองใช่ไหมครับผมเป็นแค่วิธีการส่วนความชำนาญและความสำเร็จต้องเป็นของทางบ้านเองนะครับผมเป็นให้ไม่ได้ผมเป็นได้แค่วิธีการวันนี้แก้วน้ำขอให้ครับต้องแก้ก็เดี๋ยวสอยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายรายการก็ใครอยากถามอะไรก็ค่อยถามได้ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยดูหน้าจอไงฮะมันจิกจับก็เลยว่าเดี๋ยวสอยก่อนแล้วก็คำถามก็เดี๋ยวผมและการทักทายก็เดี๋ยวผมก็จะบอกแอดมินก็ถามคำถามแล้วก็ใครที่ทักทายผมก็จะเข้าไปทักทายด้วยนะครับไม่ได้อะไรครับใช้สมาธิสูงเลยครับก็เลยว่าเดี๋ยวไปจิตจับตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องพักเพื่อนครับเสียงโอเคแล้วทีนี้อ่านออกบนห้องสาธิตการสักทรงผมหนวดเข่าขนสัตว์ในงานจิตกรรมต้องอย่างนี้ครับในงานจิตกรรมแยกเลยครับในงานจิตกรรมคือการมองประจันหน้าอ้อไปด้านหลังมองไม่เห็นครับการมองประจันหน้าหลอกตาให้ดูลึกตื้นหนาบางอย่างด้านมันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีและที่ว่างนะครับเพื่อให้ดูมีมิติมันครอบคลุมของศาสตร์การวาดภาพต่างๆครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะมาบอกวิธีการทำทรงผมมันต้องบอกในเรื่องของความเข้าใจในการทำทรงผมด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราจะดูแบบมากกว่าการใช้ความเข้าใจจากประสบการณ์ที่เคยเห็นไปถ่ายทอด inner feeling หรือการถ่ายทอดความเข้าใจของผู้ผิวมันจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเขียนรูปนะครับมันยืนบนพื้นฐานของหลักไม่กี่ชนิดนะครับถ้าเป็นเรียลลิสติกนะครับก็คือหลักของมิติและระยะหลักของแสงและเงาตกกระทบหลักของสีฮาร์โมนิกนะครับหลักของพื้นผิวนะครับหยาบด้านบางเบาอย่างนี้นะครับในโลกจิตกรรมนะครับมาขอดูซิว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่ใช้ในการสร้างสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเรียนไปที่เครื่องมือนะครับวิเคราะห์ไปที่ต้นกำเนิดนะครับเราจะมองว่ามันใช้พื้นฐานโครงสร้างในการเขียนรูปไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เรียลลิติกหรือเซเลอริสแอปแปดต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่ใช้เครื่องมือเดียวกันนะครับก็คือเครื่องมือแรก
วัตถุ1สู่วัตสัมผัสอีกวัตถุ1เกิดเป็นร่องรอยของเส้นเพนเทคเจอร์และสเปซใช่มั้ยครับที่เป็นเครื่องมือในการวาดภาพเส้นเพนที่ว่างและพื้นผิวนี่คือเครื่องมือแรกของงานจิตรกรรมที่ใช้ความเข้าใจความชำนาญไปถ่ายทอดให้เกิดเป็นความรู้สึกนะครับนั่นคือจุดนี้ครับคือเป็นจุดที่ใช้วาดภาพนะครับการเรียนรู้เริ่มต้นจึงต้องเรียนรู้จิตรกรรมจิตรกรรมคือการมองประจันหน้าอ้อมไปด้านหลังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นกฎบังคับของจิตรกรรมก็คือจิตรกรรมปฏิมากรรมก็คือปฏิมากรรมคือการกินอากาศนะครับจิตรกรรมถ้าปฏิมากรรมเนี่ยออกมาไม่ถึง 15% นะครับนูนต่ำเกิน 15% ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นนูนสูงแล้วก็เป็นรอยตัวใช่ไหมครับส่วนจิตรกรรมมากสุดก็คือพื้นผิวและเท็กเจอร์นะครับถ้านูนมากกว่านั้นมันจะกลายเป็นปฏิมากรรมนะครับหรือมิกก็ได้นะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่ามันก็ต้องมีบังคับไม่งั้นอ้อมไปอยู่ด้านหลังมันมองไม่เห็นนะครับมันต้องมีบังคับให้มองตรงนี้มองไปที่กระดาษเฟรมนี้มองไปที่จุดนี้ใช่ไหมครับมองอ้อมไปด้านหลังให้ตายแต่เราวิ่งมองยังไงก็ไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นกฎบังคับจึงเกิดขึ้นในการเขียนอย่างนี้เข้าไปแบบนี้นะครับเหมือนเรามองผ่านกระจกนะฮะไม่ใช่มองผ่านจอโทรศัพท์ก็เป็นไงครับก็เป็นภาพแบนๆนะครับเป็นภาพแบนๆเห็นมิติและระยะนะครับทุกคนก็มองเห็นว่าแก้วน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ตัวผมใช่ไหมครับในความเป็นจริงโดยที่ไม่ได้เอามือมาลูบแล้วก็ระดับกะได้ว่าผมกับกระดานอยู่ประมาณไหนทุกคนกะได้แต่ทำไมทุกคนถึงเขียนเรียลลิสต์โดยที่ไม่ต้องคิดครับเห็นก็เห็นเหมือนกันเข้าใจก็เข้าใจเหมือนกันอุปกรณ์ก็อุปกรณ์เดียวกันแต่ทำไมถ่ายทอดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะความเข้าใจมันมองไม่เห็นนะฮะความเข้าใจต้องจึงต้องเรียนบนกระดาษอ๋อแก้ววันอายุก็ได้ไม่ใช่พูดโคตรดังเลยเพราะจิตกรรมนะครับมองเห็นอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องใช้ความเข้าใจความเข้าใจถ่ายทอดความเข้าใจเนี่ยมาจากอะไรครับประสบการณ์ประสบการณ์ที่เคยสัมผัสและมองเห็นนั่นแหละประกอบเป็นความเข้าใจนำมาสู่ของการถ่ายทอดผ่านเครื่องมือผ่านกฎบังคับของหลักจิตกรรมนั่นคือมิติและระยะนั่นมิติและระยะสามารถผลักให้เกิดมิติและระยะด้วยเส้นเพนเส้นแสงเงาและสีนะครับผักระยะด้วยการใช้เส้นการใช้แสงและเงาและการใช้สีนะครับทำให้เกิดเป็นมิติและระยะในโครงสร้างโดยมีการควบคุมโครงสร้างจากเปอร์สเปกทีฟนะฮะโดยใช้หลักเปอร์สเปกทีฟเป็นตัวควบคุมการใช้perspective ผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนไม่งั้นได้ดูผมทำครับมีเยอะแยะใน YouTube ใช่ไหมครับแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็ตัดต่อได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นที่ผมมาอธิบายเอามันบังเลยไม่บังนะที่ผมมาอธิบายคือไปแกะหัวศิลปินมาว่าเขามองเห็นอะไรใช่ไหมครับนี่ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของการที่ผมออกมาแชร์นะครับสักอันนิดเดียวฝีมืออะไรเอาไว้ที่หลังก่อนนี่มาดูวิธีการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะเครื่องมือแล้วพอเราเข้าใจแบบนี้เราจะประกอบประยุกต์ไงประกอบประยุกต์สู่การปรับให้ตัวเองถนัดถ้าไม่เข้าใจให้ตายจะโรบินเขียนอยู่งั้นก็8ปีก็8ปีครับศึกษาบางอย่างนิดเดียวอ๋อนะครับเหมือนเราไลฟ์แผ่นซีดีไม่เป็นอ่ะมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่ลองแบบศึกษามาหน่อยใช่ไหมครับไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะงงก็มีแค่พังด้วยเวลาแล้วค่อยเข้าใจกับ
ถามผู้รู้จากประสบการณ์แล้วค่อยเข้าใจอ่านหนังสือ1,000วันไม่ต้องถามผู้รู้เพียง1วันนะครับเลือกวิธีไหนเท่านั้นเองทีนี้ก็มาดูว่าจิตกรรมเนี่ยบนพื้นฐานนะครับมันจะมีเครื่องมือที่เป็นในการใช้ขีดเขียนของวัตถุต่อวัตถุเนี่ยมีขีดออกมาเป็นลักษณะเส้นเพลนเทกเจอร์และสเปซนะครับใช้ความเข้าใจเป็นจุดสำคัญในการถ่ายทอดผ่านเครื่องมือนี้โดยที่มีการบังคับด้วยกฎบังคับเนี่ยก็คือให้มิติและระยะใช่ไหมครับด้วยเส้นด้วยสายเงาและด้วยสีโดยมีโครงสร้างควบคุมมาจากเพอร์สเปกทีฟนั่นคือจุดรวมสายตานะครับจากรูปร่างดึงขึ้นสู่รูปทรงเนี่ยจากรูปร่างดึงขึ้นสู่รูปทรงเป็นแบบนี้นะครับที่เราจะเจอก็คือนะก็คือดึงขึ้นสู่รูปทรงหลังจากนั้นอารมณ์ความรู้สึกความเข้าใจจากประสบการณ์การเคยสัมผัสและมองเห็นถ่ายทอดให้เกิดอินเนอร์คือความรู้สึกจากด้านมันวาวเคลื่อนไหวเบาผิวหนักอ่อนแก่อะไรอย่างนี้นะครับก็เกิดเป็นความรู้สึกให้อีกบุคคลหนึ่งมาเห็นแล้วรู้สึกทางด้านอารมณ์นั่นคือสุจิยะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นศิลปะมันอยู่ที่การถ่ายทอดผ่านจินตนาการศิลปะจึงอยู่ที่จินตนาการส่วนพวกนี้คือการถ่ายทอดให้อีกบุคคลหนึ่งมารู้สึกตามจินตนาการของศิลปินส่วนจะรู้สึกแบบไหนไม่รู้เป็นเรื่องของคนดูใช่ไหมครับเราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นศิลปะจึงไม่มีตัวตนศิลปะคือจินตนาการผ่านการถ่ายทอดให้เกิดเป็นความรู้สึกกับอีกบุคคลหนึ่งนะครับอย่างเช่นหาศิลปะในชิ้นนี้หน่อยว่ามันคืออะไรบางคนก็มองว่าประติมากรรมบางคนก็มองว่าศิลปกรรมบางคนก็มองว่าแค่แปลงลบกระดานบางคนก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจะเป็นอะไรก็ได้ตามสิ่งที่คนดูรู้สึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจินตนาการอยู่ที่คนดูนั้นนะครับศิลปินมีหน้าที่สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความรู้สึกเหงาอย่างเช่นผมเอาเก้าอี้และโต๊ะมาหันหลังหรือเอามาเทินไว้ข้างบนแล้วเพื่อถ่ายทอดว่ามุมเลิกเรียนจากเด็กอนุบาลให้รู้สึกว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วนะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คิดถึงเพื่อนหน้าดูเลยกว่าจะวันจันทร์แสงหน่อยๆมันอ่อนนะครับดูรู้สึกว่าเหงาผมอาจจะคิดแบบนี้คนดูอาจจะฟีลลิ่งเคยเจออินเนอร์เหมือนกันก็ยืนดูตั้งนานใช่ไหมครับหรือบางคนก็เกลกะจังเลยนั่นแหละฮะคือศิลปะเนี่ยมันอยู่ที่สุนทรียะจินตนาการที่ความรู้สึกหนึ่งจินตนาการหนึ่งสู่จินตนาการหนึ่งผ่านทางด้านความรู้สึกทางด้านอารมณ์ชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือสิ่งที่ถ่ายทอดส่วนโลกของจินตนาการเนี่ยคือศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นยังจำเป็นอยู่ครับกับมนุษย์นี่คือต้นกำเนิดก่อนนะครับของการสร้างสารขีดเขียนให้เกิดเป็นสุนทรียะนะครับไม่งั้นเราจะขีดเส้นแบบนี้อย่างเดียวฝึกแบบนี้อย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าฝึกไปทำไมอยู่กับซ้ำๆจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกลองใส่ความรู้สึกเข้าไปบ้างมันจะได้จากเส้นที่ตรงเนียนติดแน่นชัดเป็นแข็งแรงมั่นคงหนักแน่นนั่นจากรูปลักษณ์ถ่ายทอดสู่รูปทรงในความรู้สึกของศิลปินใช่ไหมครับอย่างเช่นเส้นตรงกับเส้นมั่นคงเป็นยังไงใช่ไหมครับเครื่องมือเดียวกันศิลปินอาจจะอย่างเช่นผมก็คิดว่าแบบนี้เส้นมั่นคงเส้นตรงอันนี้ผมเกินก่อนหลังจากนั้นมันเข้าไปสู่การขีดเขียนเส้นผมหนวดเข่าฟีลลิ่งเดียวกันครับคือการถ่ายทอดผ่านเครื่องมือไม่กี่อย่างถ้าเราจับสิ่งนี้เข้าไปด้วยเสียงอะไรเนาะถ้าเราจับสิ่งนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยถ่ายทอดได้อย่างง่ายแล้วก็เข้าใจนะครับที่เหลือแค่ความชำนาญและความถนัดเนี่ยก็แค่ฝึกฝนในการคอนโทรลอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเส้นวันนี้ก็คือจากเส้นตรงแบบนี้เอาจากเส้นตรงแบบนี้ปึ๊บเส้นตรงแบบนี้เส้นตรงแบบนี้นะเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมครับเส้นตรงแบบนี้ใช่ไหมครับหรือเส้นตรงแบบนี้
้วนแล้วแต่มีแนวที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแตกต่างคืออะไรครับเทคนิคการสร้างเส้นตรงหรือเส้นจึงไม่ใช่อุปกรณ์จึงไม่ใช่ขนาดเบอร์เข็มจึงไม่ใช่อะไรครับเส้นคือโครงสร้างนี่คือการเรียงตัวเป็นแนวเส้นตรงเทคนิคเหล่านี้ไปถ่ายทอดผ่านนะครับความรู้สึกของพื้นผิวเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเส้นตรงเส้นติดเส้นเนียนได้แล้วต่อไปต้องทำเส้นรู้สึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับความเข้าใจพวกนี้ไปถ่ายทอดนะครับเหมือนทรงผมหนวดเขาอะไรพวกนี้ก็ต้องจับความรู้สึกความเข้าใจเข้าไปถ่ายทอดอย่างเช่นหนวดเขาทรงผมมีลักษณะเป็นมังวาวนับจำนวนได้ไหมไม่ได้ศิลปินต้องหาโครงสร้างควบคุมเพื่อจะได้กำหนดมิติและระยะใช่ไหมครับไม่งั้นจะแปรอยู่ข้างหน้าหมดนะครับมันจะต้องมีโค้งเว้าด้วยการควบคุมด้วยโครงสร้างวิธีควบคุมโครงสร้างที่ง่ายคือใช้เลขาคณิตจะได้ไม่หลงดีเทลพื้นผิวนะครับอย่างเช่นมีแบบตัวอะไรนะแบบเนี่ยแบบไหนใช่ไหมครับก็สอยเลยครับอย่างว่าบางอย่างก็ปล่อยเบอร์ผมก็ได้ครับมีอะไรเป็นแบบไอ้นี่ดูใกล้ๆก็ได้เดี๋ยวมันเหมือนเดี๋ยวเขาเปรียบเทียบเอาเดี๋ยวมันไม่เหมือนไม่เห็นครับฮะซูมเข้าไปไม่เห็นเลยไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรครับทีนี้มาดูว่าสมมติผมจะทำแค่เส้นตรงเส้นเบาผิวเส้นเคลื่อนไหวจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าจะมีเส้นไหนใสเท่าที่ว่าใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องเสียเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนต่อนะเพราะมันจะควรเพลงต่างๆก็คือจับอารมณ์ความเข้าใจของการเคลื่อนไหวมาจากผมเรียนแบบประสบการณ์ก็คือเรียนแบบความเร็วของรถเรียนแบบมาจากดาวหางที่พุ่งเร็วๆเรียนแบบสิ่งที่เคยเห็นในธรรมชาติประสบการณ์ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าลักษณะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้ผมรู้สึกว่าอารมณ์ประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นรู้สึกแบบนี้มีการเคลื่อนไหวดูแล้วมีการเคลื่อนไหวทั้งๆที่3รูปทรงนี้คล้ายคลึงกันแต่รูปทรงนี้มีความเคลื่อนไหวไปด้านหน้ารูปทรงแบบนี้รูปทรงแบบนี้นะรูปทรงนี้ดูเคลื่อนไหวไปด้านหน้าที่เป็นลักษณะทรงคือโค้งๆใช่ไหมครับการลึกทรงแบบนี้ก็คือเหมือนการกระเด็นมาฝั่งนี้ทั้งที่มันหยุดอยู่ใช่ไหมครับหรือลึกทรงเหล่านี้ลึกทรงแบบนี้มันเร็วจัดพุ่งเร็วมากเห็นไหมครับนั่นคือการถ่ายทอดให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาใช่ไหมครับผมถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ได้ตามอะไรครับจินตนาการส่วนคนไม่เคยจินตนาการหรือไม่เคยเห็นหรือไม่เข้าใจแบบผม ก็อยู่ที่การตัดสินใจของคนดูใช่ไหมแต่ศิลปินต้องถ่ายทอดก่อนอันดับแรกคุณครับมีก็ถามว่าอยากเรียนติดต่อที่ไหนครับก็เรียนแพงหรือเปล่าก็เดี๋ยวถามไปในเพจแอดมินนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เดี๋ยวถามไปในเพจก็ได้ครับก็นั่นแหละฮะมันจะมีป้ายโปรอยู่นะครับทีนี้มาดูว่าสิ่งต่างๆที่เราจะถ่ายทอดนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากประสบการณ์ของการมองเห็นประสบการณ์ของการสัมผัสใช่ไหมครับว่าอารมณ์พวกนี้ส่วนใหญ่เราเห็นความเร็วเห็นความเคลื่อนไหวเห็นการหยุดนิ่งเห็นการประทะเห็นแรงเฉดเราเห็นคล้ายๆกันนั่นคือสากลความเข้าใจคือความเข้าใจแบบสากลอย่างเช่นคลื่นน้ำกระเด็นน่ะก็คลื่นน้ำก็มีรูปทรงที่เป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีประเทศไหนกระเด็นเป็นสี่เหลี่ยมนี่คือความเข้าใจรูปแบบรูปทรงสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะเป็นรูปทรงกระเด็นอย่างเงี้ยเมฆลอยเป็นลักษณะรูปทรงอิสระที่มีลักษณะเคลื่อนไหวตามลมมันก็ต้องเหมือนกันทั่วโลกมันไม่มีเมฆประเทศไหนเป็นสามเหลี่ยมลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปทรงอันนี้มาจากธรรมชาติที่เราถอดผ่านการขีดเขียนให้เกิดเป็นความเข้าใจนะครับมนุษย์ใช้มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้จินตนาการ
นำหน้าชีวิตได้ซ้ำแม้กระทั่งหลังความตายว่าจะได้เจอพระเจ้ายังไม่รู้เลยตายแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยนะมนุษย์ใช้จินตนาการสื่อจากธรรมชาติเข้าใจเหมือนกันมาถ่ายทอดศิลปินจึงจับยกขึ้นมาทำงานนี่คือเรื่องราวของการเดินทางของการเรียนรู้นะครับถ้าเข้าใจลักษณะฟีลลิ่งแบบนี้คือฟีลลิ่งของว่าเวลาที่เขาจะเขียนน่ะไม่ใช่ว่าเขาดูแบบหนึ่งเดียวดูแบบนะครับเขาดูแค่อย่างเช่นวาดแบบนี้มากตัวนี้นะครับเขาดูแบบน้อยกว่าใช้ความเข้าใจเขียนนะครับเพราะว่าอะไรแบบน่ะมันเป็นแค่ตัวจดจำรายละเอียดแต่ความเข้าใจเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องถ่ายทอดไม่งั้นมันไม่เกิดแบบนี้ไม่งั้นเราจะทำแบบไม่งั้นเรากำลังทำนกบินแต่อยู่แบบนี้เนียนติดสวยเลยเนียนติดแต่นกบินอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่นกไม่ได้บินสักอย่างนี้สักทีอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราไม่ใช้อย่างเงี้ยเข้าไปถ่ายทอดมันเลยกลายเป็นว่าฟิลลิ่งอินเนอร์ไม่จับลงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วศิลปินที่เขาเขียนถ่ายทอดน่ะไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นศาสตร์ตำราใช่ไหมครับศึกษามาว่าอ๋อนี่รูปทรงแบบนี้ให้ความรู้สึกสากลแบบนี้เหมือนตัวเลขนะฮะเหมือนภาษาอะไรเงี้ยคือรูปทรงแบบนี้เข้าใจเป็นสากลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดได้ในรูปแบบสากลได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมเขียนเส้นเพียงความเคลื่อนไหวผมใช้ได้ผมเขียนปุ๊บผมเขียนปุ๊บแค่ความคือให้เกิดเป็นอะไรครับความเคลื่อนไหวนะครับนี่ฮะเพียงแค่เส้นก็เป็นไงเกิดความเคลื่อนไหวได้นะอุ้ยฮะอย่างนี้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับคือเพียงเส้นสู่การถ่ายทอดให้เกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะผมสร้างเส้นปึ๊บให้เกิดเป็นความเคลื่อนไหวนะอันนี้คือเส้นก็สามารถบอกตัวมันเองได้จริงไหมภาพด้านหลังนะครับอันนี้คือจับอารมณ์แล้วเดินเลยเนี่ยปึ๊บนี่ก็คือต่อติดเชือกการเรียงตัวของแนวโครงสร้างเส้นนะฮะให้เกิดครับนะฮะเราก็ดูเป็นไงฮะดูเป็นอารมณ์ของแค่แนวโครงสร้างเส้นนะเส้นนะครับก็ทำให้เรารู้สึกบักผีป่วนวัดดันผีป่วนให้รู้สึกเป็นไงฮะเป็นลักษณะพื้นผิวเราก็ดูปึ๊บอย่างนี้ครับก็คือเป็นไงใช้อารมณ์ประสบการณ์ที่เคยเห็นเปลือกไม้บ้างเคยเห็นระยะไกลบ้างไม่ใช่ว่าขีดอย่างเดียวนะครับมันมีในเรื่องของการใช้ความเข้าใจถ่ายทอดให้เกิดเป็นความรู้สึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของพื้นผิวจริงต้องใช้ที่ถี่นะครับทีนี้นำมาสู่ของโจทย์วันนี้นะครับหลายคนก็จะงงนะครับว่าทำหนวดเข้าทรงผมยังไงผมเพียงแค่
เอาเส้นมาเรียงกันอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมมันเหมือนกับว่าเอาตัดผมของผู้หญิงคนนั้นมาเรียงกันใส่ผ้าผืนนี้แต่บนอยู่บนพื้นฐานอยู่บนโครงสร้างของผ้าที่มีพื้นผิวเป็นการเรียงตัวของเส้นผมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาอะไรครับโครงสร้างของมัดผมถ้าผมตัดผู้หญิงผมของผู้หญิงคนนั้นมาห่อใส่แก้วตัวนี้ปึ๊บผมนับเส้นผมได้ไหมไม่ได้ผมก็ต้องวาดโครงสร้างที่เป็นแก้วก่อนหลุดออกจากอันนี้ครับมันต้องถ้าผมเอาแก้วตัดเส้นผมนะครับทำทรงผมเหมือนกันแต่ตัดมาเป็นผมเนี่ยฮะมาใส่แก้วที่มีทรงแบบนี้ใช่ไหมฮะต้องเช็คเปิดนิดนึงครับปึ๊บอย่าขยับไปอีกได้ไหมตกถอยดีกูอาจารย์แบบมันแย่กันเกินไปเลยเราให้ดูแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะทำทรงผมต้องมองเห็นโครงสร้างใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยุคนึงนะครับเป็นยุคทำทรงแก้วเนี้ยนะครับอาจจะทำแบบนี้นะมันมองไม่เห็นได้เปลือยมันจะเพี้ยนไงเพราะว่าเช็คเปลือยมันต้องเช็คตรงๆใช่ไหมครับเพี้ยนแบบนี้วาดเปลือยยากไงนะล้มไม่เป็นไรถ้างั้นอ่ะเปลือยล้มนะฮะนี่ผมก็ลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันวาดยากนะครับถ้ามันไม่เช็คแบบนี้และหลังจากนั้นก็ผมก็เอาผมผู้หญิงสีแดงหรือสีอะไรก็ได้ที่อยากจะมีสีนะครับมาเรียงตัวใส่เป็นลักษณะจับอารมณ์ของพื้นผิวในโลกกิจกรรมมีแค่วัตถุวาวและวัตถุด้านไม่มีของแข็งไม่มีของเหลวศิลปินต้องถ่ายทอดให้ออกมารู้สึกวาวหรือด้านถ้าวาวมีแสงคอนทราสต์ตัดเนี้ยและแสงตกกระทบของวัตถุข้างเคียงอย่างเป็นสันแสงถ้าเป็นวัตถุด้านแสงเงาจะนุ่มฟุ้งเห็นไหมด้านวาวคือแสงคอนทราสต์ก็มาดูอารมณ์พื้นผิวว่าทรงผมเส้นผมมีลักษณะแบบไหนมันวาวถ้าใส่เยลยิ่งวาวอารมณ์ของพื้นผิวเดียวกันอ่ะนึกเป็นแบบนี้ผู้หญิงทาลิปสติกสีแดงตอนเช้าก่อนไปทำงานเรานึกความเป็นจริงก็อ๋อลิปสติกทำให้ริมฝีปากดูวาวพอผู้หญิงมาดันเลิกงานมาล้างหน้ากึ่งวาวถามว่าอารมณ์การใส่แสงเงาเหมือนจะนั้นไม่เหมือนนะครับมันมีอารมณ์ของความวาวและความด้านกึ่งวาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่จะบอกความวาวได้ดีสันแสงตกทบที่ตัดกันชัดเจนวักอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันจะหมุนไปยังไงก็แล้วแต่มันต้องตัดกับสันแสงใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอยู่สันแสงที่เดิมความเข้าใจแบบนี้แสดงว่าผมต้องกำหนดแสงด้วยว่ามันเข้าตรงไหนใช่ไหมฮะเพราะไม่งั้นเป็นไงครับมันก็เขียนไม่รู้ว่าจะวาวตรงไหนเพราะฉะนั้นผมเข้าใจแล้วว่าทรงผมเนี่ยคือลักษณะเอามามัดจุ้มๆกันใช่ไหมครับทรงเทรนด์ยุคใหม่ทำผมทรงแก้วใช่ไหมก็เลยว่าก็มาเรียงตัวสมมติแสงเข้าฝั่งนี้ปุ๊บผมก็ต้องดูสันแสงก่อนก็กำหนดสันแสงนะครับที่ตกกระทบอย่างชัดเจนนั่นคือแสงปะทะวัตถุที่ข้างเคียงมีอะไรบ้างตกกระทบสมมติก็ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแม้เปิดมันไม่ได้เช็คแบบนี้มันก็จะเขียนยากหน่อยทีนี้หลังจากนั้นเป็นไงครับจะใส่โครงสร้างแสงเงาก่อนก็ได้หรือจะใส่พื้นผิวก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะใส่พื้นผิวก่อนก็ใส่ลักษณะด้วยแก้วที่มันทรงโค้งแบบนี้ความเป็นจริงใช่ไหมแสงเข้าตรงไหนกำหนดอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าแสงเข้าฝั่งนี้นะครับมันเข้าอย่างนี้ก็ได้ผมกำหนดมันไฟฉายส่องเนี่ยปึ๊บเข้าตรงนี้ปะทะนะครับเห็นไหมกำหนดในหัวนะครับว่าแสงเข้าตรงนี้การติดคือการระยะของแสงเนี่ยมันต้องแตกต่างมันก็ต้องวงแล้วก็ค่อยกว้างออกแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะมันปะทะตรงนี้แสงว่าจุดวาวจากสันแสงเข้าตรงนี้เป็นจุดหลักเพราะฉะนั้นวัตถุวาวเนี่ยผมก็ต้องเว้นความโค้งตามสันแสงด้วยแนวนี้และแนวนี้ใช่ไหมครับ
คือความเป็นจริงโดยที่มีวงของดวงไฟก็ได้นั่นใช้ความเข้าใจมากกว่าดูแบบละเพราะมันนับทรงผมเส้นผมไม่ได้หลังจากนั้นผมจะขึ้นโครงสร้างก่อนหรือขึ้นผิวก่อนก็แล้วแต่ความถนัดใช่ไหมครับผมอาจจะขึ้นพื้นผิวก่อนก็ได้นะครับด้วยการเข้าใจว่าแนวของแสงมันอยู่ตรงนี้ก็ทำลักษณะอย่างนี้เว้นเป็นไงฮะเว้นให้เกิดแนวของเส้นผมด้วยไม่งั้นจะดูเป็นก้อนๆจึงอารมณ์ของผมมันคงไม่เรียงตัวระเบียบมากผมก็ขีดไปแค่แบบนี้นะก็ใส่ไปก่อนนะครับมีเฟกแสงไหมก็ถูกที่อ้อมนะก็ใส่แบบนี้นะครับก็มีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับผมมันคงไม่เป็นระเบียบมากนะครับแต่มันมีโครงสร้างควบคุมอยู่ผมก็ใส่เรียงกันลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีแนวรับโครงสร้างแนวเส้นที่มาจากที่ผมอธิบายใส่แก้วเพื่อให้หลุดออกจากความงงที่ไปอยู่บนแบบใช่ไหมครับเราจะได้มองเป็นโครงสร้างก่อนเราจะได้นึกภาพออกว่าอ๋อจริงๆแล้วมันอยู่ที่ฟอร์มของรูปทรงที่เป็นตัวกำหนดที่จะให้ค่าแสงเงาใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะนึกไม่ออกมันก็เป็นผมที่แปะอยู่หน้าผากตลอดมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องนึกมิติว่าจุดตกกระทบเนี่ยแสงใกล้แสงไกลบวกกับพื้นผิวเนี่ยจับอารมณ์ความมันวาวแบบไหนเพราะโลกจิตกรรมมันต้องให้ค่าวาวและให้ค่าด้านนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุวาวก็ต้องสังเกตของจริงว่ามันมีสังความวาวใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะประสบการณ์ที่เราเห็นผมไม่เรียงตัวปึ๊บเลยใช่ไหมครับมันก็ต้องมีหนักมีเบาใช่ไหมฮะแต่ว่ายังอยู่ในโครงสร้างนี้ก็ต้องมีเส้นลับเอ้าทำไมมันเห็นไหมมันก็ต้องมารับแนวอยู่แบบนี้เนี่ยผมก็รับแนวอยู่แบบนี้แล้วก็อาจจะมีความวาวนิดนึงเพราะฉะนั้นกึ่งความวาวก็จะเริ่มหายไปทีนี้ผมก็ใส่เส้นผมเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมขาวผมทองเป็นไงครับผมต้องเขียนไปที่เงาของผมไม่งั้นจะกลายเป็นผมดำนะครับผมต้องเขียนไปที่เงาของเดี๋ยวผมจะทำหนวดทีนี้เราก็ใส่ลักษณะแบบนี้มัดเข้าไปนะเพราะผมใส่ด้านล่างเข้มเพราะแสงเข้ามาจากด้านบนแล้วส่งโค้งลงไปก็ต้องใช้จุดเข้มจากข้างล่างนี้ทีนี้ก็ข้างบนนี้ล่ะก็รับหน่อยนะอันนี้ไม่ได้ดูแบบละส่วนแบบเป็นไงครับเอาไว้ดูจดจำรายละเอียดแทนเราไงแต่ความเข้าใจต้องถ่ายไปเนี่ยถ่ายทอดลงไปอย่างมากกว่าดูแบบนะครับเพราะไม่งั้นเรามองเห็นดีเทลพวกนี้ไม่หมดนะครับมันหลายเส้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความเข้าใจเข้าไปด้วยควบคุมโครงสร้างด้วยเรขาคณิตแต่เขียนเรขาคณิตก็ต้องใช้มิติระยะของเปอร์ไปควบคุมไม่ให้มันผิดเพี้ยนหรือทั้งรูปเนี่ยจะได้เป็นเรื่องราวเดียวกันใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องศึกษาลำดับการเขียนเปอร์ 1.2 จุด 3 จุดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ใช้2จุดอย่างเงี้ยลงมาฝั่งนี้น่าจะเป็นเงามืดไหมเงามืดเมื่อผมทำพื้นผิวเสร็จเป็นไงฮะก็อันนี้ผมยังไม่ทำให้มันเกิดวัตถุวาวเนี้ยผมทำลักษณะเป็นพื้นผิวไปครอบแก้วก่อนนะครับตัดแสงเงาออกใช่ไหมฮะทีนี้ก็มัดกันเนี่ยก็เกิดพองๆหน่อยผมก็ดูว่าอย่างนี้นะครับมัดกันก็เก็บรวบอาจจะผมรวบมัดเชือกปึ๊บมีโบนะแล้วก็เรียงตัวกันอีกแล้วก็ใส่มาแบบนี้ครับจนก็อยู่ที่เราจะใส่พื้นผิวก่อนหรือโครงสร้างก่อนใช่ไหมครับผมใช้วิธีอันที่หนึ่งก็คือใส่พื้นผิวก่อนนะครับเพราะว่าใส่แบบผสมกันก็ได้นะครับพื้นผิวสลับโครงสลับรองโครงสร้างใส่เงาได้ทีนี้หลังจากนั้นมันแบนอยู่แบบนี้เพราะว่าแสงประทะตรงนี้มันขาวเท่ากันแต่ผมกำหนดแสงมาจากตรงนี้ฝั่งนี้จะมาขาวเท่าฝั่งนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะแสงมันมาจากตรงนี้ตรงนี้แหละมันก็ต้องอ่อนกว่าเพราะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมต้องกำหนดแสงชัดเจนเหมือนไฟฉายส่อง
หลังจากนั้นเป็นไงครับเคลือบโครงสร้างแสงเงาของวัตถุที่เป็นทรงแก้วนี้ที่มันรับแสงแล้วก็ใส่เป็นไงครับก็ค่อยๆเคลือบโครงสร้างเข้าไปส่วนพื้นผิวเป็นไงครับมันจะเริ่มฝังไปกับโครงสร้างรูปทรงนะครับเนี่ยก็ค่อยๆเคลือบแล้วแต่มืดหรือสว่างใช่ไหมครับอย่างเช่นอยู่ในเงามืดก็ต้องมืดหายไปนะครับไม่ใช่ขาดนะครับผมจะให้ดูก็ค่อยๆตรงนี้เริ่มโดนแสงหน่อยนะเราก็จะเริ่มอย่างเงี้ยวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบต้องเป็นไงครับมีอะไรตัดไหมอุ้ยเราก็ใส่อะไรครับกำหนดแสงครับทีนี้ความเข้าใจของเราจะเริ่มเป็นแบบแสงมันเข้าตรงนี้บริเวณนี้ใช่ไหมครับบริเวณนี้แสงมันเข้าบริเวณนี้นะครับมันจะต้องมีสันแสงตรงนี้หน่อยนึงที่ปะทะนะครับผมจึงเป็นไงครับก็ต้องเว้นไว้ถ้าเป็นงานขาวดำก็ปล่อยแสงปะทะนะครับขาวมีติดแสงเข้าไปทีนี้เราก็เป็นไงครับเพื่อโครงสร้างแสงเงาให้วัตถุนี้มันดูทรงโค้งไปด้านหลังของรูปทรงมันเองนะครับก็ต้องใส่ก็เริ่มกำหนดเลยครับความเบาของตัววัตถุที่มันโดนแสงนะครับผมก็คาดแบบนี้นะการกากบาทกันนิดนึงจะทำให้ปิดช่องว่างใช่ไหมครับถ้ากากบาทห่างมันจะเป็นช่องว่างเปิดผมก็แค่บิดนิดเดียวนะใช้ข้อมือดันตวัดตรงนี้มันน่าจะมืดกว่าหน่อยวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบควรจะเว้นแสงจากกระทบคือรีเฟกแสงเข้าไปนะหลังจากนั้นฝั่งนี้แหละก็ต้องมีการโค้งไปด้านหลังก็ต้องใช้แสงเงาลายๆอ่อนไม่เว้นที่ว่างเพราะที่ว่างคือให้ค่าอารมณ์วัตถุวางเว้นแต่ที่ว่างกลายเป็นว่าวัตถุนั้นมันไม่มีพื้นผิวแล้วก็มันจะมิติแบนได้นะครับผมก็ต้องให้ค่าลองแสงเงาก่อนออกไปกว้างๆตัดด้วยสันแสงนะก็จะเริ่มให้มันรู้สึกสันแสงต้องเห็นชัดเจนก็ค่อยๆคัดความชัดเจนนะในเรื่องแมนบอนอจานทีนี้เราก็เป็นไงครับเริ่มให้โครงสร้างมาถ้าวัตถุคือผมมันมีลักษณะเป็นวาล์วในตัวเส้นผมใช่ไหมครับมันไม่สะท้อนมากมันซอฟอยู่นะครับมันก็เลยไม่ใช่เหมือนกระจกเหมือนแก้วอะไรเงี้ยก็ต้องใส่เข้าไปแบบให้พื้นผิวมันไม่ได้สะท้อนมากและทรงโค้งด้วยเงี้ยทรงโค้งตามอะไรตามวัตถุนะครับที่มันอยู่ในโครงสร้างควบคุมนั้นเนี่ยผมก็ต้องดูว่าวัตถุนี้มันโค้งไปแบบนี้แล้วก็ใส่เส้นผมแทรกเข้าไปอีกนะครับให้เกิดเป็นแนวเส้นระวังนะครับแนวเส้นหายนะครับมันจะไม่บอกเป็นเส้นผมนะครับมันจะบอกเป็นก้อนนะผมก็ต้องใส่แนวเส้นเข้าไปหลังจากนั้นก็ต้องใส่แนวเส้นเข้าไปมันสะท้อนไหมมันหมายถึงว่าเวลาวาดได้อยู่แล้วอันนี้ได้อยู่ทีนี้ก็เหมือนกันส่วนตัวนี้แหละถ้าเราไม่ใส่เราขีดแต่แบบนี้มันเป็นไงครับมันคุมยากมันไม่โดนเครื่องตรงสว่างก็ยังสว่างอยู่มันเลยกลายเป็นว่ามันเข้าหลายทางถึงเราทำแบบนี้ก็ตามนะครับเราต้องเคลือบแบบนี้มันไปหน่อยนั่นคือทั่วพื้นที่ที่โดนแสงนะครับไม่ใช่ขีดอย่างเดียวนะครับต้องเคลือบไปด้วยเจ็ดปลาคาร์ฟเอ่ยมังกรเอ่ยถ้าสมมติว่ามันเงามืดจัดเป็นไงครับก็ต้องมืดก็เคลือบไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่ามันดำเพราะว่าถ้ามันเงามืดก็คือเงามืดแต่ไม่ใช่ว่าตัดขอบแล้วก็มีเส้นนั่นคือร่องรอยของค่อยๆเงามืดหายไปไหนใช่ไหมครับหลายคนผมเห็นก็คือเขียนเกล็ดมังกรอยู่พอไปถึงเงามืดตัดเลยอ้าวแล้วร่องรอยของเกล็ดค่อยๆหายไปแล้วมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเขียนพื้นผิวแล้วก็ค่อยๆเคลือบไปแบบนี้เรื่อยเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีร่องรอยของเส้นที่ค่อยๆจางหายใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยร่องรอยไม่มีว่าวัตถุนี้มันม้วนเข้าไปจางหายยังไงใช่ไหมครับก็ต้องเป็นเงี้ยก็ต้องเห็นร่องรอยของแนวเส้นอยู่ถ้ามันมืดดำจนแม็กสุดก็มองไม่เห็นนะครับมันก็ค่อยๆตามเหลี่ยมรับแสงนะครับใช้สีขาวก็ได้นะครับเข้าไปในการทำให้เกิด
ก็ใช้สีขาวนะครับเข้าไปอันนี้ผมก็ให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีความวาวของแนวเส้นมากขึ้นนะก็จะแล้วแต่ว่าพื้นผิวนั้นสีอะไรนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมอันนี้ดูแปลกตาไปเลยเพราะฉะนั้นทรงผมหนวดเข้าขนสัตว์จับแสงเงาไปที่โครงสร้างนะครับมาอันนี้รูปต่อไปก็คือทีนี้มันจะมีเหมือนกับว่าทรงอิสระทำไงดีมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นศิลปินต้องยังไงต้องแกะโครงสร้างเข้าไปไม่งั้นมันวาดไม่ได้โครงสร้างเป็นยังไงเช่นเป็นผมนะเมฆเหมือนกันนะครับแม่น้ำภูเขาไม้ดอกไม้ประดับรับคือเรามองไม่เห็นใบเรานับจำนวนใบไม่ได้นะครับถึงแกะโครงสร้างของการไหลแม่น้ำไม่ได้ก็ใช้ฐานน้ำนะครับเป็นตัวควบคุมโครงสร้างยังไงศิลปินก็ต้องใช้โครงสร้างไปควบคุมไม่งั้นให้ค่ามิติและระยะด้วยแสงเงายากนะครับอย่างเช่นผมเขียนแบบนี้ก่อนที่ผมจะใส่ทรงผมก็ต้องเข้าใจว่าอะไรอยู่ในโครงสร้างนี้เป็นรูปทรงแบบไหนนะครับหัวแปรหัวเบี้ยมอันนี้เส้นความเข้าใจในหัวนะครับหัวเบี้ยมยังไงก็ใส่เส้นผมปึ๊บผมก็ต้องความเข้าใจว่าปึ๊บวัดออกมาปึ๊บเวลาที่ผมทิกอันนี้เพิ่มเติมนะครับจะทำทรงผมก็ต้องมีกระโหลกศีรษะด้วยเวลาที่ผมจะขึ้นโครงสร้างใบหน้าผมจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ก่อนปึ๊บสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับมันไม่ได้มองแบบนี้ไงก็ไม่เป็นไรนะครับให้อภัยกันนะครับหลังจากนั้นก็ยืดโครงสร้างนี้ออกมามันจะได้เป็นอย่างนี้เนี่ยยืดออกมาทีนี้ก็มาดูว่าสัดส่วนนะครับผมดูปึ๊บเห็นคางไหมไม่เห็นทีนี้ก็ออกมาแบบนี้อันนี้คือใช้มุมเปิดไหมยืดโครงสร้างควบคุมด้วยเรียกหางนี้แล้วก็มาแบบนี้นี่ฮะจะทำทรงผมเข้าใจเป็นแบบนี้เลยนะคือเหลี่ยมรับแสงฮะก็แบ่งมิติเข้ามาเสียงแตกหรอเสียงอะไรพอโอเคเพราะผมขึ้นวิธีของผมก็คืออาจจะขึ้นกล่องก่อนนะครับบางคนอาจจะขึ้นวงกลมก็ได้ไม่มีผิดนะครับการขึ้นโครงสร้างมันมีวิธีหลายแบบนะครับการหาผลลัพธ์เป้าหมายมันเป้าหมายในการมันมีวิธีการหลายวิธีการนะเน้นไปที่ความเข้าใจและก็การถนัดมากกว่าผมถนัดขึ้นโครงสร้างควบคุมแบบนี้นะครับมันง่ายตรงแบบควบคุมโครงสร้างโค้งเว้าอะไรพวกนี้ผมจะมองเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แบ่งขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็ต้องเข้าใจว่ากระโหลกศีรษะอะไรอยู่ยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือควบคุมโครงสร้างนะว่าถ้าผมจับไฟส่องปุ๊บแสดงว่าเพลนี้สว่างเพลนี้เมื่อเผอิญมันมีดีเทลโครงสร้างโค้งเว้าอยู่ในเพลนนี้ใช่ไหมครับรู้แล้วว่าเพลนนี้สว่างเพลนนี้มืดทีนี้ก็ถ้าเราเคลือบได้ไหมก็เคลือบได้สบายเพราะว่าไม่มีดีเทลหลายคนหลงรายละเอียดเพราะดีเทลแบบรายละเอียดโค้งเว้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแกะเข้าไปในแต่ละช่องอีกว่าอย่างเช่น1ใน3แกะดีเทลเข้าไปนะผมก็จะแกะมาแบบนี้1 2 3 1 2 3เนี่ยผมจะใช้1ใน3ในการขึ้นรูปนะครับก็ใช้ลักษณะแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะอันนี้คือเหลี่ยมเรขาคณิตแบบนี้นี่จะเป็นดีเทลภายในก็คือสีน้ำเงินดีกว่าเห็นไหมฮะจะทำทรงผมหรืออะไรเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจตั้งแต่จุดที่เป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างของทรงผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถอดแบบนี้ไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าไหนอยู่หน้าอยู่หลังใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็แบ่งลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับปึ๊บผมก็แบ่งแบบนี้ก็คืออยู่ในช่องมันโดนอะไร
ใน3ปึ๊บทีนี้ก็ลักษณะวงกลมขึ้นอยู่ในส่วนนี้เราก็เข้ามาแบบนี้นะเห็นไหมอยู่ไกลไปไหมเห็นตอนนิดหน่อยจะเห็นอยู่ตัวแบบมันล่างไงครับเดี๋ยวมันเขียนไปแล้วมันจะยากตอนที่ลงแสงเงาก็เขียนเลขาคณิตแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นก็ในส่วนของการเช็คกับแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้อธิบายในเรื่องของการขึ้นอนาโตมีนะครับผมจะอธิบายในเรื่องของการวาดผมนะครับแต่ว่าคือพวกนี้มันมีผลต่องานด้วยก็คือโครงสร้างพวกนี้นะครับแบบนี้นะก็จะเป็นลักษณะนี้แบบนี้แล้วมันมองคนละมุมในการวาดใช่ไหมครับผมก็ใส่แบบนี้ส่วนตัวนี้ปึ๊บค่อยมาแบบนี้นะฮะเป็นเหลี่ยมคือมันต้องเช็คด้วยนะไม่งั้นเอียงครับเข้ามาแบบนี้ตัวนี้ก็แบ่ง1 2 3ปึ๊บแบบนี้เห็นมั้ยฮะตัวนี้ก็เราก็จะเริ่มใช้สิ่งนี้นะครับไปควบคุมเพื่อที่จะได้มีผมโป่งหน้าผากเอ้ยมีผมอยู่แนวไหนเอ้ยลายผมอะไรพวกเนี้ยถ้ามันไม่ใส่เลยไม่ได้มันมิติของเพนใช่ไหมครับมันไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะใส่เสื้อผ้าต้องเข้าใจกระดูกด้วยนะครับทีนี้เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็จากคิ้วปึ๊บตรงนี้นะแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับปึ๊บมันถึงการปึ๊บแบบนี้แล้วก็ทีนี้ก็ปึ๊บนะครับเวลาผมก็เช็คลักษณะต้องเอียงไปด้วยนะไม่งั้นมันไม่ได้นะฮะมันต้องดูตรงๆด้วยครับผมก็เช็คลักษณะแบบนี้เลยนะปึ๊บแบบนี้นะก็จะเริ่มเป็นลักษณะนะขึ้นโครงสร้างปึ๊บนะเดี๋ยวผมขอเช็คไงเพราะไม่งั้นมันวาดด้านข้างแบบนี้อย่างเดียวมันงงนะก็ลักษณะแบบนี้กลมๆสองกลมปึ๊บทีนี้ก็ขึ้นไว้ลักษณะแบบนี้เพื่อจะได้หนวดเขาด้วยทรงผมด้วยใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บก็ทีนี้แบบนี้ก็เป็นกลมๆทีนี้แล้วก็นะก็ดูดีๆนะครับเช็คสัดส่วนอันนี้ผมไม่ได้ใช้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆนะครับมันพวกนี้มันมั่วไม่ได้นะครับนะดูมุมเปิดจริงๆตรงนี้เท่านี้ปึ๊บระวังหมูบิดออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้องผักลงไปนี่ผมนั่งข้าวก่อนก็คือหมูบิดทีนี้ก็แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือเวลาทำขมับเนี่ยต้องแบบบิดเข้าไปหน่อยนะครับไม่งั้นมันเนี่ยบิดเข้าไปช่องที่1ใน3นะฮะอันนี้ผมไม่ได้อธิบายอนาโตมีผมอธิบายทางด้านโครงสร้างของการใส่ผมใช่ไหมครับมันก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเหลี่ยมรับแสงแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าผากแบบนี้นะครับขึ้นไปถึงจะเป็นอันนี้เป็นผมแล้วหลังจากนั้นก็
นี่ผมล่างก่อนแล้วก็ค่อยกดอันนี้จะเป็นศีรษะนะกระดูกปึ๊บแล้วก็กรามก็ค่อยๆเข้าไปหน้าเหมือนแอดมินเลเวลทีนี้ก็ทีนี้เราก็มาใส่เส้นอุ้ยเอาลายสเก็ตนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนดในเรื่องของหนวดเคราทรงผมนะครับก็คือโครงสร้างเดี๋ยวคอยดูนิดนึงนะครับปึ๊บนะคิ้วด้วยนะครับผมก็ใส่ปึ๊บนะก็ใส่มาลักษณะแบบนี้อ่าเพื่อให้เห็นเป็นวิธีของโครงสร้างนี่ก็จะเป็นขมับนะครับระวังนะครับขมับป้านนะผู้ชายก็จะมีหนวดคิ้วหน่อยนะครับจากนั้นก็ใส่ตาก็เช็คมานะครับเขียนตาก็เช็คจากปึ๊บผมจะเช็คแบบนี้เลยฮะเพื่อให้ตาเป็นแนวเดียวกันก็เขียนแนวเดียวกันเพื่อมันจะได้ยิงไปที่แนวเดียวกันนะฮะเวลาผมเช็คตาก็เช็คไปแนวเดียวกันตาล่างนี่ก็จะเป็นลักษณะปึ๊บเพื่อจะได้มันแอดมินเป๊ะเลยเว้ยนะมันแอดมินแล้วก็ใส่ลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นน้ำหนักไว้หน่อยนะครับจะได้ดูมิตินะครับใส่จมูกอย่างโด่งเลยนะครับจริงๆนิดเดียวก็ได้นะครับผมนึกถึงหน้าแอดมินนะทีนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวรับแสงเดี๋ยวรับแสงนะครับปึ๊บปึ๊บนี่คือจุดที่เป็นเดี๋ยวรับแสงนี่ฮะมันยังต้องใช้ความเข้าใจแบบนี้ครับยก2ตัวนี้ลงมาด้านล่างจะได้ปากล่างนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นแสงเงาก็หักเช็คนะครับสัดส่วนปึ๊บก็จะหักมาแบบนี้ก็จะเป็นใบหน้าลงมาส่วนตาก็ขมับก็ต้องเว้าเข้าไปนะครับไม่งั้นแล้วก็เป็นตัวที่ค่อยมาใส่ผมนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันอยู่ในกล่องที่เป็นเพนในเรื่องของผมจะรู้แล้วว่าเหลี่ยมรับแสงอยู่ยังไงนะเป็นกล่องเป็นเพนอย่างนี้นะครับปากปากก็ใส่ปึ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อพวกนี้นี้ตาก็ไม่ต้องใส่ครับทีนี้ก็มาดูหลังจากนั้นกินข้าวเหนียวเยอะนะครับเห็นไหมครับก็เช็คดีหน่อยนะครับผมไม่ได้เช็คข้างบนก็นี่มันก็จะเริ่มเป็นน้ำหนักแบบนี้ก็เดี๋ยวไปเรื่อยนะครับเราเอาเมนก่อนนะก็จะทีนี้ทีต่อไปก็คือใส่ผมนะครับใส่ผมจะทำยังไงก็นี่คือตีผมนี่คือกล่องเหลี่ยมรับแสงผมเข้าใจลักษณะแบบนี้ฝั่งนี้ดีเทลเนี่ยเมื่อผมทำรายละเอียดต่างๆเสร็จใช่ไหมครับผมเพียงแค่เคลือบแสงเงาผมใส่ผมก่อน
ก็หาโครงสร้างของมัดก่อนนะครับเห็นไหมหาโครงสร้างแบบนี้ก่อนครับเป็นมัดทรงผมนะหาเป็นมัดโครงสร้างว่าอยู่ตรงไหนมัดไหนสมมติว่าบีเป้ยก็อาจจะมีแสงปุ๊บเหน็บหูหน่อยอย่างนี้ก็ต้องหาโครงสร้างก่อนใช่ไหมครับว่าฟอร์มนี้มันอยู่ยังไงนะอาจจะแสกไปแบบนี้สะบัดไปแบบนี้ที่แน่ๆเป็นก้อนที่อยู่ในโครงสร้างของที่เราควบคุมไว้ด้วยเลขานี้ใช่ไหมครับอ้อมไปด้านหลังปุ๊บตรงนี้นี่คือเป็นลักษณะของโครงสร้างของผมนะครับมันก็ต้องแปะอะไรครับแปะไปตามเหมือนแก้วที่ผมว่าใช่ไหมครับก็คือทำไปตามโครงสร้างตัวนี้หลังจากนั้นถ้าเป็นฝรั่งก็ไม่ทำเส้นก็ทำเงาครับไม่ทำเส้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นผมดำเราก็ต้องไปทำเงาเห็นไหมตรงไหนเดี๋ยวรับแสงก็ถูกวาวไปเนี้ยก็เป็นคอนทราสต์ไว้ตามสันแสงเหมือนแก้วที่ผมทำตอนแรกนะฮะคนที่มาดูเห็นก็อาจจะอันนั้นหน่อยส่วนนวดเข้าเป็นไงครับหาเป็นก้อนก็ในเมื่อเรารู้ตำแหน่งปากแล้วใช่ไหมครับนวดเข้าเป็นไงก็ใส่ออกมาเป็นโครงสร้างนี้ก่อนนี่ฮะเอาแบบยาวๆเลยก็ต้องใส่ว่ามัดนี้อยู่ยังไงใช่ไหมครับมัดนี้อยู่ยังไงชิ้นนี้ของชิ้นไหนใช่ไหมครับว่าชิ้นของปากหรือชิ้นของทางนะครับก็ต้องเอาโครงสร้างแยกออกจากกันด้วยการระเบิดเส้นแยกโครงสร้างออกจากรายละเอียดดีเทลก็คือใช้การระเบิดขยายเส้นนะครับเนี่ยก็ก็ให้มันเป็นเห็นเป็นโครงสร้างก่อนนะครับปึ๊บทำโครงสร้างควบคุมขึ้นไปก่อนนะเนี่ยผมก็จะต้องดูว่าชิ้นนี้ของปากชิ้นนี้ของทางแสงมาทางนี้ผมก็ต้องให้อารมณ์ของเส้นสเก็ตเนี่ยเข้มฝั่งนี้ส่วนบิดโค้งก็เป็นไงก็ยังมีเงาเมื่อมีแนวโครงสร้างเส้นส่วนเข้านะก็ยาวแค่ไหนใช่ไหมครับมันก็เป็นของส่วนนี้ส่วนข้างเห็นนะฮะเราพอเรามองดีๆเราจะเห็นว่าเป็นทรงของโครงสร้างอยู่หลังจากนั้นก็ใส่รายละเอียดของพื้นผิวเข้าไปว่าสียังไงเช่นสีดำก็ใส่เส้นเข้าไปหรือจะใส่แสงเงาก่อนก็ได้ผมใส่เส้นอ่ะจุดรับแสงปึ๊บโอ้ยหมดอันนี้ผมใช้แค่เส้นนะครับไม่ได้ใช้เพลนนะครับใช้โครงสร้างบอกพื้นผิวบอกมิติบอกระยะนะครับหลังจากนั้นค่อยใช้เพลนเพราะฉะนั้นเส้นก็สามารถบอกมิติและระยะที่ตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเพลนพื้นที่กว้างก็ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมการให้ค่าเส้นก็เป็นหนึ่งครับความเข้าใจของศิลปินก็ถ่ายทอดชั้นเชิงผ่านเส้นโดยที่ไม่ต้องใช้เพลนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นไงคุมงานจะเสร็จเมื่อไรก็ได้แต่ถ้าเราล่างไว้แบบนี้งานไม่เสร็จแต่ถ้าผมใส่สเก็ตไว้แบบนี้นี่ฮะมันอาจจะเป็นไงฮะมันดูเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันบอกมิติและระยะถ้าเราไปทำแต่แบบนี้ไว้ต้องเก็บให้หมดไม่งั้นงานดูไม่เสร็จแต่ถ้าทำเอาไลน์สเก็ตไว้ทำแค่นี้นิดหน่อยก็เสร็จได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นควบคุมเวลาควบคุมงานโดยที่ไหนๆก็เจ็บไหนๆก็วาดก็วาดเป็นน้ำหนักเอาไว้ตั้งแต่พื้นผิวตั้งแต่แสงเงาด้วยเส้นมันจะทำให้เราคุมความเร็วและจบงานได้เฉียบนะครับเพราะว่ามันดูเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้เผลอๆรูปแสงเงาหน่อยนึงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูก็คือใช้มิติมิติขอแห้งแล้วบ่อันนี้ก็ใส่เข้าไปใช่ไหมฮะระเบิดหมูก็ได้คิ้วก็เป็นไงฮะก็เขียนโครงสร้างก่อนปุ๊บผมก็
เขียนโครงสร้างหลังจากนั้นก็หัวคิ้วเอ็นไปด้านหน้าแล้วก็คิ้วก็เจิดขึ้นนะครับของคนจีนนะครับหนวดยาวแล้วเห็นไหมก็ใส่โครงสร้างควบคุมหลังจากนั้นก็อันนี้คือยังเป็นในเรื่องของโครงสร้างเส้นอยู่นะครับเพราะเส้นไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวนะครับมันคือแนวโครงสร้างนะครับผมใส่ไปปุ๊บแสงกำหนดเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมครับก็ใส่เป็นแบบลักษณะฟอร์มโครงสร้างให้เห็นชัดเจนก่อนหนวดยาวนะครับมัดผมก็ได้หรือต่อมาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับมันยังเห็นเป็นฟอร์มแบบนี้ไงเนี่ยเห็นเป็นฟอร์มแบบลักษณะแบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเป็นลักษณะเห็นเป็นโครงสร้างของมัดนั้นชัดเจนนะฝั่งนี้มันเงามืดก็เป็นไงครับก็ควรจะเป็นเงามืดฟอร์มที่ควบคุมโครงสร้างไว้มันจะดูไม่สเปกสปะใช่ไหมครับหลังจากนั้นเป็นไงครับไฟฉายส่องผมคนนี้เป็นลักษณะเข้มขนาดไหนก็เคลือบโครงสร้างแสงเงาไม่ใช่เคลือบแค่นี้ครับเคลือบหมดนี่เลยเห็นไหมฮะเพราะมันอยู่ในเพลนของกล่องนี้ก็อ้างอิงไงครับมันกลายเป็นว่าฝังมันจะขาวเท่ากันได้ยังไงเมื่อแสงมาฝั่งนี้กล่องเป็นเหลี่ยมรับแสงกล่องด้านหลังโครงสร้างควบคุมอยู่แบบนี้ฮะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าอย่างนี้ก็ทำพื้นผิวเสร็จหาโครงสร้างเสร็จเคลือบไปเลยตามเหลี่ยมรับแสงค่อยๆดัดโค้งก็ค่อยๆลบถ้าเป็นเหลี่ยมก็เห็นสันใช่ไหมครับแต่นี่เราดัดโค้งวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังก็รีเฟกแสงหน่อยถ้ามันมืดก็มืดหายไปแต่ไม่ใช่ว่าดำขาดร่องรอยของการจางหายหูจะลอยเท่านี้ได้ไงก็เคลือบลงไปตรงไหนเงาตรงนี้ปะทะมันจะสว่างเท่ากับด้านบนได้ไงก็เคลือบลงไปใช่ไหมครับโหนกแก้มก็เป็นไงเคลือบลงไปนะเพราะว่าเหลี่ยมรับแสงคนละเหลี่ยมนะหนวดตรงนี้เป็นไงจมูกมันโดนเงาเห็นไหมครับกลายเป็นว่าเคลือบโครงสร้างเข้าไปตรงนี้ก็ค่อยๆบางๆเพราะแสงเข้าข้างบนตรงนี้แหละมันพับไปด้านหลังจะใกล้แล้วก็ต้องคัดน้ำหนักขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้จะมาสว่างใกล้เคียงได้ไงไม่กี่ระยะไม่ถึงก็ต้องเคลือบลงไปเห็นไหมฮะกลายเป็นว่าเราก็เข้าใจไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเพราะไม่มีพื้นผิว อยู่ตามอัตลักษณ์แล้วอัตลักษณ์ของแต่ละคนเป็นไงมีหนกแก้มก็ใส่อัตลักษณ์ลงไปปึ๊บเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ใส่ไปนะครับปึ๊บกินข้าวเหนียวเม็ดมะขามบ่อยก็ใส่กามเข้าไปเห็นไหมตรงนี้ดั้งครับเดี๋ยวสิผ่านได้ก็ต้องแบบลงไปวัตถุวาวก็จมูกเห็นไหมครับมันเพราะว่ามันโดนกำหนดแสงแล้วก็บวกกับอะไรครับค่อยๆเคลือบโครงสร้างตรงนี้ใกล้แสงเป็นไงก็สว่างเห็นไหมฮะเราก็จะเริ่มให้ค่าของแสงเงาได้ด้วยการควบคุมไปที่โครงสร้างทีนี้ก็เก็บความเนียนก็รายละเอียดแล้วแต่ใช่ไหมฮะเคลือบพวกนี้เป็นไงเคลือบลงไปหมดนะนี่อยู่บนหน้านี่อยู่หลังก็ต้องเคลือบพวกนี้ลงไปก็ค่อยๆเก็บเป็นเรียลลิติก็คือเป็นดีเทลอย่างนี้เลยนะฮะไม่งั้นขมับป้ามนะครับก็ต้องเคลือบแบบนี้อย่างเงี้ยผมเหมือนกันนะครับอยู่ที่แสงและเงาของมิตินั้นก็ใส่แบบนี้ขีดขาวก็ได้หรือว่าเบ้นขาวก็ได้นะครับเพราะผมมีลักษณะมันวาวก็ใส่ขาวหรือยังลบใช่ไหมครับรีเฟกต์เข้าไปก็ได้นะตรงนี้จะมีความวาวนิดนึงเพราะฉะนั้นความเข้าใจในการทำงานจิตกรรมเนี่ยมันใช้ความเข้าใจเดียวกันเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นเจ็ดปะคะเป็นเจ็ดมังกรที่เรียงตัวแบบนี้สุดท้ายเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องเคลือบโครงสร้างให้มันดูอยู่ในของมิติแสงเงาของเหลี่ยมรับแสงที่เป็นเรขาคณิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวผมดูภาพใหม่ดูใจรู้ว่าโอ้ยโดนอะไรลักษณะแบบนี้นะครับโอ้มันมุมเปยเนี่ยเหมือนปลาเกียวเลยไม่ใช่อ่ะทีนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือก็อันนี้คือความผมอธิบายความเข้าใจนะฝีมือเดี๋ยวค่อยทางบ้านค่อยดู YouTube เอาครับไม่ใช่ดูผมดูฝรั่งก็ได้นะก็ใช้ความเข้าใจเดียวกันนะแต่ขาดความชำนาญนิดเฉยนะครับ
ทีนี้มาดูพื้นผิวของขนสัตว์อย่างเช่นสิงโตมีขนเหมือนกันนะครับแต่เป็นลักษณะขนสั้นขนยาวถ้าขนยาวเนี่ยแล้วเราก็ใช้ความเข้าใจนี้นำไปสู่ของการใช้อุปกรณ์ถ่ายทอดสีนะครับเกยองงานสัตว์ต้องอุปกรณ์เฉพาะทางต้องศึกษาว่าอุปกรณ์ในการสร้างงานกิจกรรมที่ประกอบด้วยเส้นเพลนเทคเกอร์สเปซเนี่ยอุปกรณ์นั้นทำงานลักษณะยังไงบ้างเครื่องสัตว์ก็เป็นการตีสั้นตียาวมีกลไกจักรยานมอเตอร์ไซค์คือการยืดหยุ่นในรูปแบบของตัวเข็มฮอกบ้างหรือตัวใบตีบ้างกับอีกกลไกหนึ่งคือจักรยานคือเข็มก้านบวกกับไดเรกที่ไม่มีตัวยืดหยุ่นสิ่งที่เราต้องการก็คือเส้นมีแบบเส้นมี2แบบเท่ากันและมีน้ำหนักเครื่องทำงานดอทก็ใช้เส้นน้ำหนักนี้มาใส่เป็นลักษณะเส้นขนดีไหมดีเพราะใส่เท่ากันเป็นไงครับมันดูแล้วไม่มีแสงเงาเพราะฉะนั้นเราก็ยกตัวนี้มาใช้หลังจากนั้นก็มาดูว่าพื้นที่กว้างใช้สิ่งไหนทำมันถึงจะรวดเร็วและเหมาะสมถ้าเป็นที่หนึ่งก็ใช้เข็มกลมก็ได้แต่ถ้ารวดเร็วพื้นที่กว้างก็เข็มแบนเข็มแบนเป็นไงครับก็ลดน้ำหนักด้วยน้ำหรือลดน้ำหนักด้วยสีขาวหรือลดน้ำหนักด้วยที่ว่างให้ค่ามิติแสงเงาเข้าไปในรูปแบบโปร่งแสงทึบแสงและที่ว่างเทคนิคใช่ไหมครับเข็มแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ได้ดีก็มี RM และเข็มตัดเข็มหน้าตัดใช่ไหมครับถ้า RM เป็นไงครับเฉียงกับผิวหนังไม่บาดข้างมันมีไม้ท่านอยู่ตรงข้างล่างพอผมไปสาธิตเป็นไงครับแป๊บเดียวเพราะว่าวิธีการไงครับวิธีการนี่คือวิธีการใช่ไหมครับหลังจากนั้นสาธิตก็คือไปดูอุปกรณ์ว่าทำเส้นแบบไหนทำยังไงไม้ท่านฟุตเล็กฝีมือฝีมือก็เอาไว้ก่อนนะเป๊ะหินถาดถาดใช้ไหมเดี๋ยวผมก็สาธิตให้ดูใช่ไหมครับว่าถ้าขนสั้นล่ะถ้าขนอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมเข็มกลมก็จะมีเข็มทื่อเข็มแหลมใช่ไหมฮะก็จะเป็นเข็มเล็กเข็มแหลมก็ต้องใช้สีเหลวหน่อยจะได้ก่อเข็มใหญ่ก็จะทื่อก็ต้องใช้สีเหลวหน่อยจะได้อุ้มเป้าหมายคืออุ้มสีไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็สัตว์ก็เป็นไงอยู่การต้านครับถ้าเป็นเข็มแหลมต้านน้อยถ้าเป็นเข็มเบอร์ใหญ่ก็ต้องต้านเยอะใช้กำลังเยอะก็ต้องปล่อยยาวไปหน่อยเพื่อให้มันจุดแข็งแรงใช่ไหมครับส่วนเพนพื้นที่กว้างเข็มกลมทำได้ไหมได้เข็มแบนทำได้ไหมได้นะครับความเหมาะสมต่อหน้างานกับหน้างานใช่ไหมครับความเป็นจริงมันทำได้แต่ความเหมาะสมน่ะพิจารณาโดยช่างใช่ไหมครับเทคนิคก็ใช้เทคนิคไปอย่างเช่นวิปก็ต้องใช้วิปแสดงเทคนิคถ้าใช้แสงเงาพื้นที่กว้างนุ่มเนียนก็ต้องใช้ความถนัดผมอาจจะถนัดเข็มแบนนะครับทีนี้มันก็มีเข็มแบนแบบไหนก็คือหน้าโค้งแบบนี้หน้าโค้งแบบนี้กับหน้าตัดแบบนี้สองแบบนี้เป็นไงทำงานเหมือนกันไหมทำงานมีมากสุดก็คือเฉียงกับผิวหนังกับตั้งตรงกับผิวหนังนะครับถ้าเฉียงกับผิวหนังเป็นไงฮะกลไกจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเริ่มเข้าไปสู่ของกระบวนการวิเคราะห์เป็นเครื่องมือความเข้าใจฝึกกับอะไรก็ได้แต่การสร้างวิเคราะห์ที่เครื่องมือใช่ไหมครับจึงแยกเป็นเฉพาะทางสีน้ำก็สีน้ำสีไม้ก็สีไม้สักตัวก็สักตัวนะครับเพราะว่าเครื่องมือสร้างมันเฉพาะทางทีนี้มาดูว่าผมจะยกไปใช้ในเรื่องของการทำเทคนิคต่างๆเนี่ยผมใช้ยังไงก็มาเหมือนเดิมครับแบ่งออกมามีแค่เข็มกลมและแบนเป้าหมายคือเส้นเพนที่ว่างและพื้นผิวผิวหนังหนา 0.5 ผัดออก 28-40 วันผมจึงต้องสับไปที่ผิวแท้ในระดับความลึกที่จากภายนอกถึงลึกสุดไม่เกิน1มิลถามว่าลึกกว่านั้นได้ไหมได้แต่เป็นไงครับการมองผ่านกระจกผิวหนังหนาต่างกันตรงนี้ย่อมบางกว่าและปัญหาน้อยกว่าใช่ไหมครับก็เลือกที่จะวางบางนะครับมันยากตรงที่วางบางใช่ไหมครับเพราะว่าผิวหนังออกแบบมาเพื่อป้องกันจึงวิเคราะห์อุปกรณ์ตัวนำพาด้วยเข็มกลมและเข็มแบนนะครับให้สักติดก่อนนะครับด้วยการมองว่าเข็มกลมมันมีเล็กแหลมเข็มแบนมันมีใหญ่ทื่อและมันมี RF ที่กระจายตัวอยู่ถ้าเป็นแหลมแรงต้านมีครับเวลาสักลงไปปุ๊บก็ต้านน้อยนะครับ
ถ้าเข็มเบอร์ใหญ่ไปครับเวลาสักลงไปก็ปึ๊บมันจะต้านเยอะนะครับเนี่ยบางทีมันต้านแบบต้านเยอะนะครับถ้าเป็น RS เป็นไงครับเวลาสักลงไปก็กระจายตัวกันอยู่นะครับมันก็จะต้านลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใช้เข็มเล็กกลมก็ต้องสีเหนียวใช้เบอร์ใหญ่ปุ๊บก็ต้องสีเหลวนะครับเพื่อจะได้อุ้มสีผ่านซอกเข็มลงไปไม่งั้นติดขีดนะครับสีเหลวไปกับเข็มเล็กก็ไปแต่เข็มหลังจากนั้นก็การตั้งอุปกรณ์มีแค่เข็มจมเข็มลอยตีสั้นตียาวใช่ไหมครับถ้าตีสั้นจะวางไม่สีได้มากกว่าครึ่งนึงของตียาวนะก็คือถ้าเป็นกลไกตีสั้นไปกับอยู่ที่ 2-3 มิลกลไกตียาวไปกับที่3มิลขึ้นไปปล่อยไฟเท่ากันระยะทางเท่ากันเวลาเท่ากันการวางสีไม่เท่ากันครึ่งหนึ่งนะครับตียาวจะวางแบบนี้ตีสั้นจะวางแบบนี้ถามว่าเส้นมี2แบบเนี่ยเท่ากันกับน้ำหนักแบบนี้ทำได้ทั้ง2รูปแบบนี้ไหมได้มนุษย์ปรับตามเครื่องมือด้วยการตียาวไปช้าลงตีสั้นก็สบายมือหน่อยแต่ถ้าทำน้ำหนักเป็นไงครับตีสั้นก็ต้องเร็วหน่อยตียาวก็สบายมือนะฮะหลังจากนั้นก็มาดูแบรนด์พื้นที่กว้างถามว่าพวกนี้ทำได้ไหมได้เหมือนที่สองคนนะก็ทำได้กากบาทกันนิดเดียวแบรนด์มันก็จะมีแค่หน้าโค้งและหน้าตัดการปล่อยเข็มลงผิวหนังมีแค่เฉียงกับตั้งถ้าเราเฉียงกับผิวหนังไปเนี่ยครับซ้อนสีลงไปถ้าเราตั้งวางสีแนวดิ่งมันก็จะมองเห็นช่องใช่ไหมครับถ้าซ้อนล่ะมันก็จะเต็มเร็วเพราะมันซ้อนกันอยู่ถ้าไปวางอย่างนี้มันเหมือนกับไปดอทเพราะฉะนั้นเข็มมี2แบบนี้แบบไหนดีก็มาวิเคราะห์ดูว่าพื้นผิวที่นุ่มบวกกับเข็มที่เป็นหน้าตัดบาดข้างเลยถ้าเฉียงนะมันจะบาดข้างนะบาดข้างเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นไงครับตั้งตรงกับผิวหนังนะถ้าเป็นหน้าโค้งล่ะเฉียงเป็นไงไม่บาดเข้าพอดีเลยแทะความนุ่มพอดีตั้งตรงเป็นไงก็นี้เลือกแบบไหนดีทั้ง2แบบสามารถทำได้เหมือนกันกับพื้นที่กว้างเพียงแค่ความเหมาะสมนะครับมันเบอร์ใหญ่ยิ่งบาดนั้นปล่อยสั้นๆตั้งตรงก็ได้ปล่อยเข็มมีแค่เข็มร้อยเข็มจมนะครับส่วนการลงสีพื้นที่กว้างมีแค่ทึบแสงทึบกราฟิกทึบกับมีน้ำหนักส่วนความเข้าใจเป็นไงครับหลักศิลปะเข้าใจฝึกกับอะไรก็ได้ทีนี้ผมจะสาธิตนะหลังจากแก้มานานแล้วสาธิตเร็วนะครับด้วยการทำเข็มกลมเข็มแบนให้ดูนะครับก็ในเทียบตรงนี้นะครับฝีมือฝีมือรอไว้ทีหลังขอกินน้ำหน่อยแล้วก็หยิบข้าวแล้วนะครับกี่ชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านั่นแหละสาธิตแป๊บเดียวนะครับปล่อยพลังไปเยอะเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำไมพูดเสียงดังนะครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้แม่ผมเป็นวิธีการความชำนาญและความถนัดเป็นของทางบ้านนะครับผมเป็นความสำเร็จให้ไม่ได้มันต้องเขาต้องเป็นเองนะต้องฝึกเอาใช่ไหมแบบไม่ต้องฝึกเอาฝึกแบบอย่างเงี้ยฝึกลักษณะวงกลมก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องทำให้กลมให้ได้ก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เขาคอนโทรลเขาใช้อะไรใช้สายตาเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราประคองอะไรให้นิ่งๆเราอะไรประคองครับสายตาเนี่ยสายตาผมก็ต้องใช้สายตาประคองใช้สายตาประคองอย่างนี้นะครับเราใช้สายตาประคองถามว่าเราคอนโทรลได้ทั้งซ้ายและขวาไหมได้นะครับเพราะว่าเราโยนของได้ทั้งซ้ายและขวานะครับไม่ได้มัดมือไว้ตัวตั้งแต่เด็กใช่ผมก็ใช้สายตาประคองเหมือนกันก็แค่มันชำนาญไหมแค่นั้นเองแต่ความจริงเราทำได้ไหมทำได้ทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับก็ใช้สายตาเอาเครื่องเพ่นเห็นนะก็เราก็ขีดได้ซ้ายขวาเห็นนะจริงๆเราคอนโทรลได้หมดครับแค่กำหนดทิศทางนะผมก็กำหนดด้วยหางตาก็เป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเรามัดแขนไว้แต่เด็กพอจับเครื่องสั่นกับผู้การเป็นไงสั่นเลยโฟกัสผิดครับโฟกัสไปที่ตรงนี้มากไปนะครับต้องให้เห็นหางตานะครับเราถึงจะสามารถทำฟอร์มให้ตึงได้นะฮะ
ราะฉะนั้นใช้หางตากว้างๆนะครับในการฝึกในเรื่องของการฝึกมือนิ่งนะครับส่วนการลงพื้นที่กว้างต้องใช้ข้อมือเวลาฝึกต้องใช้เส้นเล็กๆแบบนี้นะเส้นเล็กๆแบบนี้เราเข้าใจว่าการจัดระเบียบที่ว่างจะแบบนี้จะทำให้เต็มเร็วก็บิดกระบาดนิดนึงนะแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็แค่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มันเบอร์ใหญ่กว่าเป็นไงครับมันรวมกันแล้วมันมีหลายเล่มมันก็ทำให้จาก1แท่งเป็น2แท่งแต่ความเข้าใจในการปิดที่ว่างเหมือนกันอย่างนี้ก็กลายเป็นไงครับเต็มเร็วนะทีนี้เข็มสักมีแบนมันหลายแท่งไงแต่การเข้าใจเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าฝึกลงให้มันเนียนต้องฝึกเข็มปุ่มนะครับจัดระเบียบที่ว่างถ้ามีน้ำหนักหลักก็เข้มไปหาอ่อนไปหานะแล้วก็บาปมันถึงจะเนียนถ้าทำอย่างนี้มันจะเนียนไหมมันก็ไม่เนียนใช่ไหมครับเต็มไหมเต็มแต่มันเนียนไหมไม่เนียนครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนจัดระเบียบให้เนียนนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจเดียวกันนะครับก็ต้องฝึกให้มันถูกทางด้วยการเช็คตัวเองได้นะเชมเบอร์เล็กมันเช็คตัวเองได้นะครับว่าช่องไฟเป็นยังไงเชมเบอร์ใหญ่เราไม่รู้ไงมันเต็มเลยแต่มันไม่เนียนอย่างเงี้ยนะครับมุนแรงมือสั่นหมดแล้วบาดเนี่ยจานทำไม่ละอ่ะดีจังเลยเอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวผมเตรียมกรอนแป๊บนึงนะใส่เลยเนี่ยแหละถ้าเดี๋ยวพอมันเต็มฝ่าเลยมากินเอาเดี๋ยวเอาเข็มในนี้ดีกว่าโอ้ให้แอดมินสักแทนได้ไหมเนี่ยแอดมินชอบทำหน้างงในเวลาผมอธิบายอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยววันหลังให้แอดมินสักเลยนะแสดงว่าผมสอนไม่ดีถ้าแอดมินทำไม่ได้เรื่องทุกวันใช่ไหมนี่นะโอเคเล่นเข้ามานี่เดี๋ยวจะเอานี่ถุงมือไม่ได้ยังออกข่าวกีฬาด้วยไม่ใส่ถุงมือ power หัวเสือครับก็ธรรมดาเนี่ยครับว่าแต่มีกำลังก็มั่นใจแล้วใส่คิวฝีมือเอาไว้ทีหลังนะครับแก้ไว้ก่อนนะครับโดยเขาทรงผมขนสั้นเราใช้ดอทนะฮะทีนี้มาดูการสร้างขนด้วยเข็มนะครับให้แอดมินเขาจัดนั่นอยู่นะครับส่วนผมเป็นไงก็มาดูความหลากหลายนะครับในการสาธิตนะก็จะต้องใช้อันนี้หน้าตัดนี่หน้าตัดนะครับอันนี้หน้าขนนะครับอันนี้เข็มกลมเบอร์5ก็เข็มแหลมเข็มทื่อฮะอันนี้ RF นะทีนี้มันก็คืออันนี้อุปกรณ์สาธิตครับเพราะงานสักคนจริงไม่ค่อยมีเท่าไหร่สาธิตอย่างเดียวนะครับไม่ได้สร้างสรรค์อะไรยิ่งใหญ่ครับขีดแต่เส้นตรงกับเส้นโค้งถุงมือดิอาจารย์เอากระสอบป่านของพ่อก็คือแสงเงาเนี่ยมันใช้กี่ฝาก็ได้นะครับมันก็กว่าจากเข้มไปอ่อนใช่ไหมครับสีสันคือพิกเมนต์คือต่างแดดไว้จะกลายเป็นผงใช่ไหมครับเราเหมือนไปกระจายพิกมดพิกเปียพิกเมนต์ในฝาก่อนแล้วค่อยมาสักก็เหมือนเราไปกระจายในฝาแล้วค่อยมาสักมันจะได้ใช้น้ำหนักที่การปั่นเท่ากันได้นะครับไม่งั้นเราต้องปั่นแบบเครื่องทำงานดอกใช่ไหมปั่นทีปั่นทางปั่นทีปั่นทางมันยากนะครับในการควบคุมนะครับไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะครับสำหรับผมมันยากไป ก็เอาแบบที่เข้าใจนะครับกับถนัดก็คือเข้มกลางจางอ่อนเจ้าน้ำดิแก้วเราได้ไม่ใช่แก้วน้ำล้างเขียวหมูเดี๋ยวเอาให้เอาแก้วน้ำนี้ไปก่อนเออมันจะล้างผิดเด้อ
เกาเค็มเลยเด้อครับทีนี้แมนโบโน นี่ครับพาวเวอร์ก็ไม่รู้ว่าเห็นถึงไหนนะครับก็ตัวนี้นะครับนี่ฮะก็ใช้ตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาดูว่าสีก็หนีใช้หมึกจีนก็ได้นะครับอันนี้เป็นการลงทุนของดีมาร์ทหน่อยนี่ทิชชู่ไงทิชชู่มีเลยซื้อมาเองเวลาหยดนะครับนั่นไงหมดแรงในมือสั่น1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับปึ๊บ1 2ทิชชู่แบบนี้นะครับสักดีมากก็คือเปียกน้ำได้นะครับอันนี้อยู่ในเซเว่นมีขายนะครับไม่ใช่ว่าขายของนะครับช่วยมือใหม่นะครับเพราะว่ามันช่วยลดการเจ็บไงแล้วก็เช็ดง่ายตรงที่มันโดนวัสลีนมันก็ไม่แข็งนะฮะ20กว่าดันกี่หยดวะเมื่อกี้นั่นไง1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับทีนี้จากสีในขวดเราเทออกมาแล้วเอามิกซ์ใส่เกิดเป็นสีเหลวตีสั้นหรือตียาวดีกว่าตีสั้นนะครับของเหลวไหลสู่ที่ต่ำใช้ตีสั้นจะวางมิกซ์สีได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ไหลไปทันเพราะว่ามันเหลวกว่าเดิมผมอาจจะทำแบบนี้นะครับอันขอขาวผมอาจจะทำแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า1มันโปร่งแสงนะครับพอมันโปร่งแสงสักแล้วลอกออกมาจางจุยเลยเราก็เลยต้องให้มันทึบแสงด้วยการลดค่าสีให้มีเนื้อด้วยการใช้ถ้าเป็นเงาก็ขาวเทาดำใช่ไหมฮะเงาไม่ใช่ดำขาวดำนะครับสีมีแสงเงาของสีนะครับเงาหมายถึงไล่น้ำหนักนะครับให้มันเนียนก็ต้องแล้วมีเนื้อให้มันแน่นก็ต้องใช้สีเข้าไปช่วยด้วยการลดค่าสีด้วยสีนะผมก็สมมตินะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าหยดมิกอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไงฮะมันเหลวไปเวลาลอกมาเป็นไงครับมันโปร่งแสงก็ต้องใช้สีขาวเข้าไปผสมแบบนี้นะครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเติมมิกที่เท่ากันอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ถ้าไม่ดำหรืออยากให้มันแน่นกว่าก็สีน้ำเงินสีแดงอะไรพวกนี้เข้าไปผสมทีนี้ผมก็ค่อยผสมมิกนะครับทีนี้มันหนังเทียมมันเราฝึกก็อาจจะฝึกตัวที่เฉพาะมิกก็ได้นะครับลดต้นทุนนะครับแล้วก็แต่ก็ถ้ามีทุนก็ฝึกได้นะครับมันเป็นการฝึกความเข้าใจนะครับมันไม่ได้คือคนจริงก็คือคนจริงต่างหากนะครับตรงนี้แหละนะครับใช้กระดาษทิชชู่ตัดนะครับปั่นทีไรเต็มหน้าผากทุกทีไปกินข้าวเขาเนื้อไปเผาถ่านมาตลอดเลยครับแล้วก็เนี่ยก็ค่อยปั่นนะครับเราก็ดูเฉดมันหน่อยนะครับว่าตัดสั้นเนาะมันกระเด็นไงใช่มีคำถามไหมฮะเดี๋ยวถามก่อนอันนั้นก็ได้นะมีคำถามไหมถามก่อนสาธิตก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้อธิบายส่วนของความเข้าใจทางด้านการเมคใช่ไหมฮะส่วนนี้จะเป็นในเรื่องของการทำอันเดียวกันนี่หว่าเวลาเราเช็คก็มาดูแบบก่อนสักก็เช็คสีก่อนทุกครั้งนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันใกล้เคียงผมเป็นไงก็เพิ่มขาวอีกนะครับเมื่อกี้ผมเทมิกกับขาวนั้นแตกต่างกันนะครับวิธีการก็คือก็ก่อนสักนะครับเทก่อนผมอาจจะเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับเพิ่มหยดก็ได้เข้าไปนะครับมันดูที่เราต้องการเฉดนะฮะเบรกไม่อยู่ตลอดเลยครับคือจริงๆผมสักแต่ละทีเนี่ยผมใช้แบบนี้นะเพราะว่ามันเหนียว
ถ้าซูเปอร์แบคที่ผมใช้มันจะแบบ1หยด3หยดพอดีเลยอันนี้มันค่อนข้างเหลวเราก็ผสมแบบนี้ฮะให้มันเป็นให้มันเป็นเข้มกลางจางอ่อนใช่ไหมฮะเนี่ยก็ค่อยๆใส่แบบนี้นะครับดูเนื้อสีเป็นหลักดีกว่านะครับจดจำด้วยการใช้เนี่ยดูเนื้อสีแบบเข้าไปนะผมก็จะก่อนที่ผมจะสักเนี่ยผมจะต้องดูแตะด้วยกระดาษทิชชู่ดูนะครับเช่นก็แตะแบบนี้1หยด3หยด5หยดดำร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่น้ำหนักอันนี้จะเป็นทึบแสงก็คือใส่สีเข้าไปด้วยสีขาวเข้าไปด้วยนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะนะทึบแสงนี่นะครับอันนี้หลังจากนั้นเมื่อได้แล้วนะครับก็ทำการถ้ามันเหนียวแบบนี้ผมจะใช้วิธีการเพิ่มฝาหนึ่งอันนี้สักจำลองการสักคนจริงนะครับก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งฝาแบบนี้แล้วใส่ตรงนี้เพื่อที่จะใช้ในตัวเปิดผิวนะครับมีผลนะครับพันหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าจำเครื่องสักนะครับมันต้องอิสระในการคอนโทรลคลายกุ้งมือก็ต้องพันหน่อยนะครับสาธิตไม่เยอะนะครับพูดเยอะนะครับแทนเอาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแอดมินเขาบอกครับไม่งั้นไม่ซื้อกะเพรามาฝากดูเด้อแอดมินนะเข้าจริงนะครับขายของก็เดี๋ยวถามแอดมินก็ได้ครับผมนั่นแหละทำอันนี้ดีกว่าผมถนัดงานนี้เนาะส่วนงานพรีเซนต์อันนั้นก็ให้เขาจัดการไปดีกว่าแอดมินเขาก็ตอบอยู่ถามไปเขาเดี๋ยวเขาก็พิมพ์ตอบเองครับเก่งกว่าผมอีกนู่นแหละเรื่องพวกนี้ผมนี่แหละผมฝึกด้านนี้ดีกว่าทีนี้มาดูลักษณะถ้าสมมุติว่าผมต้องการลงพื้นผิวที่เป็นขนนกปีกนกนะครับเนี่ยมันจะมีงานเก่าอยู่วิธีการเงาเยอะเลยวะฮะดับไม่ได้นะดับไฟได้ไหมมันเงาสะท้อนเหรอไหนดูหน่อยเดี๋ยวลองสักก่อนมันเห็นแบบไหนนี่แหละค่อยสับขาหลอกได้ความเรียนนะผมจะใช้วิธีนี้สมมติว่าผมต้องสักก่อนเนี่ยสีเหนียวแบบนี้สักคนจริงใช้น้ำมันโอ้โหเห็นไหมวัสลีนไขเนี่ยอุณหภูมิเย็นไม่ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวัสลีนไขเนี่ยมันคือทำให้น้ำและน้ำมันแยกตัวกันน้ำมันมะพร้าวนะฮะแล้วก็เคลือบไปกว้างๆปล่อยให้มันซึมลงสู่รูขนทีนี้เราก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับในการเช็ดนะครับเพราะฉะนั้นรู้แล้วว่าน้ำกับน้ำมันแยกตัวกันก็ใช้น้ำไปเปิดผิวก่อนเพราะไม่งั้นร่างกายเราออกแบบมาเพื่อป้องกันใช่ไหมครับถ้าเราเอาแบบนี้มันจะลงบ้างไม่ลงบ้างกลายเป็นเช็ดมากกว่าสักผมก็เลยว่าเอาสักมากกว่าเช็ดด้วยการใช้อย่างนี้ฮะแตะปุ๊บสีกลางแตะน้ำตักขึ้นมาแล้วก็เปิดผิวพื้นที่กว้างสมมตินะครับอุ้ยลื่นเอ้ามันลื่นแต่ตัวนี้ต้องเอาถุงออกดึงออกเลยมันเทกระจาดเนี่ยเทกระจาดนี่ปิดรายการเลยนะครับเอ้ามันจะเทกระจาดเพราะผมนี่นะสีตกตะกอนนะครับคนบ่อยๆนะครับผมก็ใช้เห็นไหมฮะมันจะเหลวพอมันเหลวเป็นไงฮะมันลอยบนผิวผมก็เป็นไงก็ลองพื้นก่อนด้วยการเฉียงเข็มกับผิวหนังวางสีลักษณะเป็นนี่ฮะก็คือเฉียงใช่ไหมมันซ้อนสีกันลงไปอันนี้ถ้าผมสักคนจริงก็ใช้วิธีการปั่นสไลด์ล่างขึ้นบนก็ทีนี้เราจะเช็ดดูรอบมือรอบเครื่องผมก็ดูปรับรอบมือผมเร็วหน่อยต้องใช้ตีสั้นนะนี่ตีกลางก็เห็นไหมมันจะเช็ดออกยากง่ายซับก็ออกนะครับก็ดูรอยเข็มมองเห็นไหมเห็นอยู่ครับโอเคให้เบอร์ๆหน่อยก็ได้นะ บิดแค่กระบาดใช่ไหมครับปึ๊บเห็นไหมทำไมมันลื่นวะโอ้โหลื่นจุดเลยแผ่น
ีแผ่นไม่ลื่นหรือมันเพิ่งโดนอันนั้นนั่นแหละแต่ผมสั่นแบบนี้แบบนี้ก็ได้ผมไม่ต้องเช็ดน้ำมันก่อนเหรอผมก็จะสไลด์แบบนี้เห็นไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อดีของการเปิดผิวแบบนี้ก็คือเราเช็ดแบบนี้เห็นไหมฮะรูปเบาๆเป็นไงออกแล้วนะครับเราก็ดูรอยเข็มนะครับปรับรอบเครื่องตัวนี้ก่อนแล้วก็ดูรอยเข็มนะผมจะแตะน้ำมากกว่าแล้วก็ลองโครงสร้างกรณีที่ต้องลงมันเช็ดง่ายไงแล้วน้ำกับน้ำมันเป็นไงแยกตัวกันนะครับกากบาทลายเข็มจัดระเบียบที่ว่างนะกากบาทลายเข็มหลังจากนั้นก็เราจะเช็ดง่ายเมื่อเราได้โอเคแล้วหลังจากนั้นก็ใช้สีก่อนเข้มก็คือสีดำทีนี้ผมจะทำเป็นชิ้นนะฮะอันนี้ผมให้ดูวิธีการก่อนต้องลองอ่ะขอแผ่นลองอันนึงหน่อยมันเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยแผ่นนี้หลังจากนั้นผมจะเริ่มเป็นลักษณะแบบนี้จิบพายแล้วเอาระวังก่อนเลยก็ได้บางทีพวกเราก็คิดมากไปฮะนิติมันเยอะมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องแบบคือเราก็ใช้สีกลางก่อนนะครับสำหรับผมก็นี่ก่อนนะครับก่อนที่จะลงเข้มนะบิดเข็มเฉียงองศาบวกกับปาดสไลด์ล่างขึ้นบนปึ๊บบิดกากบาทหน้าเข็มนะก็เป็นการมันจะได้ไม่มีอะไรต้านผิวใช่ไหมครับเพิ่มรอบนิดนึงเพราะว่าสีแล้วก็ค่อยมาใช้ดำร้อยหนังเทียมคือหนังเทียมนะครับเพราะบางทีอ่ะมันเป็นหนังเทียมมันบางทีมันก็ผมใช้ตัวบางเนี่ยมันค่อนข้างโอเคตรงอย่างหนึ่งก็คือจำลองคล้ายกับคนจริงเลยทีนี้เวลาถ้าผมต้องทำงานแล้วอย่างเช่นทำเป็นลักษณะเส้นขนเส้นผมใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับลงวาสลีนทีนี้เห็นไหมมันเช็ดง่ายแบบนกเมื่อกี้อยู่เนาะสมมุติผมต้องทำอารมณ์ของนี่มันมีแบบพอดีนะครับขนนกนะครับใช้เข็มแบนอย่างที่หนึ่งเห็นไหมใช้การปั่นแบบนี้น้ำหนักใช้หน้าเข็มนะครับปั่นลดค่าสีด้วยน้ำผมก็จะใช้แบบนี้นะครับจำลองให้ดูว่ามันคนละแบบไหมปุ๊บตัวนี้มันคนละฝั่งนี้นะครับผมก็จะจำลองให้ดูว่าเนี่ยก็คือทำแบบนี้ถ้าสมมติว่าพื้นที่เล็กเห็นไหมเราใช้เป็นไงครับใช้หน้าเข็มแบนเนี่ยมันจะเต็มเร็วตรงนึงปุ๊บเห็นไหมยังเข็มบิดยังเข็มบิดยังเข็มบิดปุ๊บเห็นฮะเก็บเงามืดดึกเห็นฮะผมกำลังทำโซนนี้นะครับแล้วก็ยังเข็มบิดเห็นฮะบางทีนี่ฮะก็จะเป็นในลักษณะได้เป็นตัวของตัวนี้นะครับก็คือขนแต่ละจุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าผมเจอพวกขนแบบลักษณะเหมือนเป็นขนปีกขนแข็งใช่ไหมก็จะใช้เข็มแบนไปเลยตรงนี้เหมือนกันก็คือเหมือนเดิมครับก็ใช้วิธีการเขียนเงาก่อนปุ๊บยังเข็มกับผิวหนังนะครับยกเข็มบิดปาดนิดเดียวนะครับปุ๊บเนี่ยบิดหน้าเข็มนะครับยังสามเหลี่ยมเนี่ยวิบก็ได้นะครับถ้าเราปั่นไม่ทันก็ใช้การวิบอันต่อไปผมทำอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือลงแสงเงาปึ๊บเห็นไหมยังเข็มบิดเนี่ยนะครับใช้วิธีการถ้าเข็มแบนนะครับไปเป็นตัวที่ทำแสงเงานะครับแล้วก็เห็นไหมฮะระบายได้ไหมได้เพราะว่าจริงๆเราเอียงคืออุปกรณ์ทั้งเข็มกลมเข็มแบนเนี่ยสามารถทำเพนทำเส้นทำอะไรเหมือนกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นไงก็ค่อยๆนะเอียงสามเหลี่ยมปุ๊บ
ลองแสงเงาบิดเนี่ยยกฝึกความแม่นยำของหน้าเข็มเนี่ยปึ๊บผมก็ทำลักษณะแบบนี้เงาซ้อนก็ไล่มาตัวนี้เป็นไงก็เป็นเงาซ้อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมให้ดูอย่างที่หนึ่งก็คือการใช้ลักษณะเข็มแบนนะครับก็คือทำเป็นขนแบบนี้เลยนะครับไหนไหมขนนกฟีนิกใช่ไหมครับนี่สีเหนียวนะครับเพราะว่าเราใช้ขาวผสมก็ไล่มาถ้าสมมติเป็นเกล็ดขนนกเนี่ยเราจะเจอบ่อยในท้องตลาดก็คือตัวที่เป็นตัวพวกเกล็ดคล้ายๆเกล็ดใช่ไหมครับบวกกับคือขนนกพวกอย่างนี้นะครับอารมณ์ฟิลลิ่งเป็นไงจับความเข้าใจในการถ่ายทอดมีคำถามก็ถามได้นะ มีคำถามไหมฮะรีดูก็ได้ถ้าแอดมินเป็นเพราะอะไรนะฮะก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยผมคิดว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้ก็คือนกในตัวที่มีแบบนกขนแข็งตรงคอของฟีนิกซ์ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยมันพื้นที่เล็กเนี่ยฮะตรงไหนปั่นไม่ได้ก็ใช้การวิบเอาเอียงสามเหลี่ยมฮะฝั่งนึงจะเป็นแสงเงาฝั่งนึงจะเป็นเข้มฝั่งนึงจะเป็นอ่อนนะเพราะฉะนั้นฝึกแม่นหน้าเข็มด้วยการลงสีทึบครับก็ดูแบบนี้หลังจากนั้นก็ทีนี้มาดูผมก็ใช้แบบนี้เลยนะครับเพื่อทำพื้นผิวก่อนแล้วก็ค่อยเป็นไงค่อยเคลือบโครงสร้างแสงเงาผมก็ใช้วิธีการแบบเคลือบโครงสร้างคือทำเป็นมิติก่อนสไตล์อย่างนี้ก็คือค่อยเก็บรายละเอียดด้วยเข็มกลมมันจะทำให้งานดูเต็มเร็วก่อนใช้วิธีแบบลักษณะนี้เลยนะครับขึ้นเพราะว่าเข็มแบนก็สามารถสร้างโครงสร้างแนวเส้นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะบางทีก็ใช้เทคนิคเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับใช้การแบบดันหน้าเข็มไหมฮะยกสามเหลี่ยมแล้วดันหน้าเข็มอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บเนียนนี่ผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่หน่อยก็บิดเอานะครับบิดเพราะว่าบางทีผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยผมว่าผมทำทีเดียวมันบิดหน้าเข็มได้เหมือนกันใช่ไหมก็เลยใช้วิธีการเลือกใช้เข็มเบอร์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นภาพรวมนะครับด้วยการใช้ตัวเข็มแบนขึ้นรูปพวกอารมณ์ของขนอันนี้นกฟีนิกซ์นะครับก็มันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าแผงขนที่คอเนี่ยจะเป็นก้านแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ที่เหลือเราเก็บรายละเอียดหน่อยครับแล้วช่างเงียบๆก็ค่อยๆไล่นะใช้การบิดหน้าเข็มนะครับช่วยเรื่องเราก็ไล่มาครับค่อยๆไล่น้ำหนักนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ค่อยๆไล่น้ำหนักค่อยไล่น้ำหนักมานะฮะอันนี้ให้ดูว่ากรณีถ้าเราถ้าเป็นเข็มกลมล่ะมาดูอีกแบบนึงนะครับก็เข็มกลมเราก็ใช้เทคนิคการวิบเข้าไปเลยนะฮะต่อไปแอดมินก็จะมาสอยต่อเราก็ใช้เป็นลักษณะวิบเข็มหน่อยถ้าสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วก็ล้มเข็มเขี่ยให้หมึกไหลลงก่อนถามมาครับทำขนเสือทำไงครับอ๋อขนเสือก็ถ้าเป็นขนเสือเนี่ยมาดูแบบนี้ครับเป็นขนเสือลักษณะตรงถ้าเป็นจมูกผมมองว่าจมูกเนี่ยเป็นขนสั้นหนึ่งแหละผมก็ต้องดอทใช่ไหมครับดอทให้เป็นขนสั้นก่อนหลังจากนั้นก็เคลือบโครงสร้างแสงเงาด้วยเข็มแบนก็ได้จะได้เร็วใช่ไหมครับส่วนตรงแถวๆถ้าเป็นแถวๆขอบโครงสร้างนะครับของเสือก็อาจจะใช้อยู่ที่ภาพเล็กภาพใหญ่ครับผมเลือกว่าผมใช้เข็มแบนเพราะว่า
ถ้าเป็นเข็มกลมเนี่ยมันรวมกันมันใหญ่กว่ามันยังมีแบบเส้นที่ใหญ่กว่าเข็มแบนใช่ไหมครับเพราะว่าเข็มแบนมันเรียงตัวแถวเดียวผมจะวางเม็ดดอทแบบนี้เฉยๆเห็นไหมวางเนี่ยตัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับกรณีที่นะฮะสมมติว่าเห็นไหมวางเม็ดดอทนะครับด้วยการล็อกหน้าเข็มนะครับสมมติว่าเราต้องทำขนเสียใช่ไหมทีนี้ก็ล้มเป็นสามเหลี่ยมหน่อยปึ๊บสมมติว่าขนแถวดั้งนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะทำเป็นคลิปอันนั้นอยู่ฮะคล้ายๆนั่นแหละแต่สปีดเอาถ้าเป็นขนแถวๆดั้งจมูกเนี้ยยกสามเหลี่ยมผมจะยกสามเหลี่ยมหน่อยที่มันเป็นขนสั้นนะครับเป็นแนวเรียงตัวเป็นแนวนะมันจะมีแสงเงานะครับพวกขนแถวๆขนตาใช่ไหมฮะใช้การวางลักษณะอันนี้เขียบขนสั้นที่มีขนที่เป็นทิศทางเป็นแนวอยู่นะครับใช้การวางสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้แต่แถวตาแถวจมูกฮะตรงไหนดำก็วางไว้แบบนี้นะครับถ้าเป็นขนยาวขอบโครงสร้างหน่อยก็เฉียนนะล้มไปสามเหลี่ยมนะครับผมจะเน้นล้มหลังจากนั้นค่อยควบคุมโครงสร้างแสงเงาผมมองว่าถ้าเป็นขนสั้นก็อาจจะใช้วิธีการดอทนะครับอย่างเช่นตรงจมูกแล้วก็ค่อยเคลือบโครงสร้างแสงเงาใช่ไหมครับถ้าเป็นเข็มกลมมันยังเป็นแบบนี้ฮะมันความบางฮะคือมันยังรวมกันเป็นเส้นอยู่เส้นใหญ่อยู่นะครับก็คือเวลาวิบก็ยังเป็นมีอารมณ์เป็นดอทอยู่ใช่ไหมครับมันก็ต้องค่อยๆไปแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้มันยังมีอารมณ์ของความเห็นคือมันเส้นยังใหญ่อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้างานชิ้นใหญ่ๆก็โอเคนะครับถามว่าผสมผสานกันได้ไหมได้ครับเหมือนเราเดินเส้นสเก็ตก็สามารถแทรกเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นเป็นเงามืดที่เป็นช่อชัดเจนก็ได้สำหรับผมนะผมจะมิกเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนของลายพาดกรอย่างเงี้ยมันจะรับไปกับกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกล้ามเนื้อของลายพาดกรอย่างเงี้ยผมใช้วิธีแบบคือส่วนใหญ่ผมใช้เข็มแบนมากกว่าเข็มกลมนะฮะเพราะว่าผมมองว่าเข็มแบนมันเขียนแหลมเขียนเล็กเขียนเรียวอะไรพวกเนี้ยมันก็เขียนได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นลายพาดกรก็มีโครงสร้างแบบนี้คือผมว่าสำหรับความเร็วสำหรับความถนัดผมนะครับผมคิดว่าผมชอบใช้เข็มแบนทำงานก่อนแล้วค่อยเก็บเข็มกลมนะเช่นมันมีโครงสร้างลักษณะแบบนี้ก็มันจะส่วนใหญ่มันจะไปกับมัดกล้ามเนื้อก็ลักษณะซ้ำกันคล้ายๆกันเพราะว่าเสือมันก็จะมีมัดกล้ามเนื้อแบบมันไอ้พวกดำๆพวกลายพาดกรพวกนี้มันจะไปกับมัดกล้ามเนื้อใช่ไหมครับก็ใช้วิธีวางเข็มหน้าเข็มแบนเลยปึ๊บแล้วก็นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูอารมณ์ของพื้นผิวใช่ไหมครับว่าพื้นผิวของเสือเนี่ยเอาจะชูแผลตอนนี้ออกก็มาใส่แฝงหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นเห็นไหมผมจะใช้เหมือนกับว่ามีความเป็นหนักเบาของมัดกล้ามเนื้อด้วยอย่างเช่นถ้ามีโครงสร้างแสงเงาแบบนี้ก็ต้องใส่ตามโครงสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับปึ๊บก็ลดค่าสีด้วยน้ำแล้วก็อันนี้คือโครงสร้างของมัดกล้ามเนื้อของเสือนะครับหลังจากนั้นอารมณ์ของการเป็นลายพาดกรเนี่ยอ้างอิงมาจากตำแหน่งของมัดกล้ามเนื้อใช่ไหมครับมัดเป็นร่องแบบนี้ก็ใส่ลักษณะปึ๊บนี่ก็ปั่นหน้าเข็มธรรมดานะครับปึ๊บอ้างอิงไปกับการนะปึ๊บสมมุตินะฮะมันจะค่อนข้างปึ๊บเราก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับพวกมัดกล้ามเนื้อเวลามันโค้งใช่ไหมฮะเราอาจจะใช้หน้าเข็มนะครับล็อกเหมือนกันอย่างผมอาจจะล็อกแบบนี้ปึ๊บแล้วก็นะใช้การซ้ำนะครับคล้ายๆกันอย่างนี้ก็ได้นะครับ
อ้างอิงไปกับแนวมัดกล้ามเนื้อแบบนี้ก็ค่อยมาเคลือบแนวมัดกล้ามเนื้อหลังจากนั้นก็ถ้าท้ายเส้นนะส่วนใหญ่ผมจะแฝงเส้นเข้าไปด้วยจึงไม่ลงทึบหมดใช่ไหมครับเพื่อจะที่จะได้แทรกของอารมณ์ของแนวเส้นด้วยการใส่เข้าไปตรงนอมืดด้วยนะครับวางลักษณะดอทนะครับอันนี้ยิ่งใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆนะครับยิ่งล็อกได้ดีครับถ้าเข้มก็วางนานหน่อยนะครับเรียงตัวนะเรียงตัวเรียงตัวตามมัดกับคือตามแนวของด้านหน้ากล้ามเนื้อใช่ไหมครับเรียงตัวขนเรียงตัวก็นะเรียงตัวแบบนี้นะถ้าสมมติว่าต้องไปตามมัดกล้ามเนื้อก็จะใช้วิธีการเรียงตัวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีลายของขนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องดูความเข้าใจว่ามันมีแนวเรียงตัวกันไปแบบไหนนะครับหลังจากนั้นก็เคลือบโครงสร้างสายเงาเนี่ยผมก็เลยมองว่าใช้เข็มแบนจะทำค่อนข้างที่ได้นุ่มอารมณ์ของความนุ่มเนี่ยมันนุ่มกว่าเข็มกลมนะครับเข็มกลมมันยังมีความเป็นคือมันมัดกันอย่างแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใช้อารมณ์ของเข็มแบนเนี่ยมันจะค่อนข้างดูแล้วนุ่มกว่านะครับหลังจากนั้นก็เคลือบโครงสร้างแสงเงาตามเหลี่ยมรับแสงก็อาจจะเป็นแบบนี้เหลี่ยมแบบนี้ก็อ้างอิงตามโครงสร้างของเหลี่ยมรับแสงนะเคลือบเพื่อฝังพื้นผิวเข้าสู่รูปทรงนะก็จะเป็นลักษณะฝังพื้นผิวเข้าสู่รูปทรงนะครับส่วนเทคนิควิธีการก็ใช้เข็มแบนน่าจะนุ่มกว่าถ้าเป็นขนนกสมมติผมก็ทำโครงสร้างควบคุมก่อนปึ๊บหลังจากนั้นผมใช้หน้าเข็มแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะใช้เป็นตัวที่ทำขนนกไปเลยไม่ว่าจะเป็นตรงนกอินทรีหรืออะไรนะครับจะมีจังหวะที่ปลายเส้นดำก็นะผมใช้วิธีการปึ๊บแยกสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะฉีกโค้งเมาส์ก็แบบนี้เลยแต่สิ่งสำคัญคือการควบคุมโครงสร้างนะครับลดค่าสีด้วยน้ำก็แทรกเข้าไปอารมณ์นะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ปาดแกนกลางอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเราใช้หน้าเข็มนะครับในเรื่องของการช่วยทำให้มันแบบเต็มพื้นที่เร็วใช่ไหมฮะแทรกอารมณ์ของขนเข้าไปได้ไหมก็ใช้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยนะเมื่อกี้ผมทำโครงสร้างควบคุมแล้วและผมใช้วิธีการแล้วก็รับมาจากแนวตรงแกนกลางครับนะครับไม่ตัดขอบนะครับเพราะว่าอารมณ์ขอบโครงสร้างของขนนกเนี่ยมันจะมีการเรียงตัวของแนวเส้นขนแล้วก็เนี่ยก็เห็นให้เห็นเส้นขนชัดเจนนะครับแล้วก็ไล่มาน้ำหนักไล่น้ำหนักมาก็ลงโครงสร้างแสงเงาก่อนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะก็ตีแนวโครงสร้างปุ๊บก็ใช้วิธีการแบบอย่างนี้ก็มีแกนนะผมก็เลยว่าส่วนใหญ่อารมณ์ของความนุ่มหรือความเล็กของเส้นขนเนี่ยผมจะใช้ไปที่เข็มแบนนะเพราะว่าเข็มแบนมันเรียงตัวเป็นแถวเดียวใช่ไหมฮะส่วนเข็มกลมเนี่ยมันอัดตัวมันยังแน่นอยู่นะครับผมก็เลยว่าเทคนิคของการทำเส้นขนนะส่วนใหญ่นะครับผมจะใช้เข็มแบนแบบนี้วางเฉยๆนะครับนะมันอยู่ที่การให้ค่าของพื้นผิวแล้วนะครับรับมาแบบนี้ลูกฉีกขาดฉีกขาดยังไงก็แล้วแต่ช่างกำหนดใช่ไหมฮะ
แล้วก็เก็บแทรกเข้าไปได้ไหมแทรกกันก็ได้นะครับเหมือนกับว่าแทรกที่หนึ่งให้เห็นชัดเจนอย่าลืมเก็บแกนเท่านั้นเองเริ่มหมดแรงนะครับมีอันไหนอยู่ไหมทีนี้มาเป็นวิบเส้นวิบนะครับผมผู้หญิงยาวๆนะครับมีปัญหาตรงที่มันเกี่ยวผิวหนังก็ใช้วิธีการยังไงครับล้มเข็มลงแล้วถอนเข็มออกไม่เข้าใจว่าพูดดังทำไมฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเป็นคลิปใช่ไหมครับอันนี้ผมสาธิตวิธีทำก่อนล้มเข็มแล้วถอนออกนะครับอย่างเช่นเส้นผมผู้หญิงเขี่ยให้หมึกไหลลงก่อนลงเหมือนเครื่องบินปุ๊บช้าเร็วช้าอันนี้กรณีที่ทำเป็นลักษณะเหมือนเส้นผมเพื่อไม่ให้มันมีรอยต่อใช่ไหมครับแบบหัวไม่ขีดก็ใช้วิธีการลงแบบเครื่องบินลงจอดก็เร็วช้าเร็วนะครับนี่นะครับ ขนเสียหนวดเสียก็เดี๋ยวทำเป็นคลิปนะครับตอนนี้ก็เริ่มพลังหมดแล้วเห็นไหมก็เร็วช้าเร็วเร็วช้าแบบนี้ก็ได้นะก็อย่างที่ความที่เราเขียนรูปใช่ไหมครับว่าขึ้นโครงสร้างก่อนนะครับค่อยเคลือบแสงเงาก็ได้นะนะมันคือการใช้เทคนิควิบเข้าไปแทรกหมดแล้วนะครับหมดแรงโอเคนะครับผมมาแชร์วิธีการในเรื่องของการทำงานนะครับที่เหลือความสวยงามก็เดี๋ยวเป็นของทางบ้านนะครับถ้าเป็นเข็มเบอร์ใหญ่อ่ะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวสาธิตไม่หมดนะครับ RS เนี่ยมันค่อนข้างคือไม่รวมตัวอัดแน่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันกระจายตัวกันอยู่จะค่อนข้างสักง่ายหน่อยแต่พอเราเฉียงไปนะครับเห็นเป็นขีดลงไม่เท่ากันผมก็เลยเฉียงทิศทางของแนวเส้นเวลาลากก็เฉียงให้มือไหลลงปุ๊บมาดู RS นะครับนี่เข็ม RS เบอร์9นี่นะแล้วก็มันช่วยคือมันไม่กินใช่ไหมครับไม่กินเป็นร่องเหมือนเท่าไหร่ใช่ไหมมันกระจายตัวอยู่ผมบิดนิดนึงนะครับนี่ดูในเรื่องของ RS นะครับทีนี้ก็สมมตินะ RS เนี่ยมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของไม่ได้ใช้เครื่องที่มีกำลังที่มากครับผมก็เดินล้มเข็มปุ๊บไม่ใช่ดูดเฟรมแล้วนะนะฮะก็ใช้เข็ม RS ได้ไหมได้ครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่คือแล้วแต่ช่างแล้วแต่ศิลปินเลยนะครับผมใช้ RS นี่นะฮะในการเดินแกนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้เทคนิคการวิบนะครับแต่ควบคุมอยู่ในโครงสร้างนี้นะครับนะ RS มันก็ไม่ต้านเท่าไหร่นะครับสิ่งสำคัญก็คือการจับความเข้าใจไปที่พื้นผิวนะครับกับสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสักได้ไหมได้เหมือนกันครับผมจะใช้แก้ทางแก้ปัญหาในเรื่องของเวลาทำเส้นใหญ่ใช่ไหมครับมันต้านน้อยเนี่ยอันนี้เบอร์9นะครับเวลาเราสักก็เป็นไงถ้าสมมติว่าเป็นนกเป็น
ป็นขนนกเป็นอะไรพวกนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับในเรื่องเวลาที่เราเดินเส้นหนักหมดแรงคืออ่ะโอเคอันไหนดีแอดมินสุดท้ายเป็นรูปเป็นสาธิตเดินเส้นอันนี้แล้วกันนะก็คือเส้นของ RS นะครับผมอยากฝากไว้ว่าส่วนใหญ่หลายคนไม่ได้ลองสักนะครับเนี่ยก็คือเขียงนิดนึงกดปุ๊บน้ำหนักได้นะฮะดูปุ๊บมันกินผิวที่ค่อนข้างต้านน้อยนะครับผมจะใช้ RS นะครับส่วนใหญ่ที่ทำเส้นเบอร์ใหญ่นะฮะควบคุมหมึกนะครับการควบคุมหมึกนะนี่ผมสาธิตให้ดูในการใช้ RS ทำงานนะครับคือมันช่วยทดแทนเข็มเบอร์ใหญ่ๆที่เรามีกำลังอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมครับก็ใช้ RS แบบนี้แบบที่ผมทำเนี่ยกับเครื่องตัวละหลักพันเนี้ยนะครับเข้ามาทำงานแทนเข็มเบอร์ใหญ่ก็ได้นี่เบอร์9นะครับขี้ปลาก็นี่คือความสามารถของ RS นะครับปึ๊บผมก็เลยมาสาธิตให้ดูหลายคนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาครับไม่ได้ศึกษาลองทดลองเข็ม RS อย่างเงี้ยก็เลยว่าเห็นเขาบอกว่ามันใช้ยากก็เลยไม่ได้ลองเลยนะครับจริงๆแล้วควรลองนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในตัวของมันอยู่นะนะผมรู้แล้วว่า RS เนี่ยไม่ค่อยต้านผิวก็ใช้สักเส้นเบอร์ใหญ่แล้วบิดนิดนึงโอเคนะครับไม่มีคำถามแล้วเนาะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับมาแก้ปัญหานะครับวันพฤหัสนี้นะครับส่วนวันจันทร์นี้ผมพวกเรานะครับจะมาทำคลิปดีๆทุกวันจันทร์นะครับในเรื่องของการแชร์เทคนิคแล้วก็ออกป้ายว่าแชร์เรื่องอะไรส่วนวันพฤหัสจะไปแก้ปัญหาช่วยนะครับไปวิเคราะห์การแก้ปัญหาก็จะออกป้ายก่อนเดี๋ยวจะออกป้ายพรุ่งนี้แล้วก็ใครที่อยากจะให้วิเคราะห์แก้ปัญหาอะไรก็พิมพ์ใต้ข้อความโพสต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับเรื่องมาตอบแก้ปัญหาในวันพฤหัสนี้นะครับเราจะมาไลฟ์สดประจำสัปดาห์อะไรฮะเจ็บจมูกอ๋ออืมไม่บอกเลยอันในกระดาษที่ชุ่มเนี่ยน้ำมูกจะไหลเลยเห็นไหมวาสลีนจะไหนก็วันพฤหัสเราจะมาแก้ปัญหาครับแล้วก็ถามตอบต่างๆเนี่ยเราจะให้แอดมินนะครับขึ้นป้ายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรก็มาพิมพ์ใต้ข้อความแล้วก็มาพบกันนะครับวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มช่อง3ไม่ใช่วันนี้ทางนิมัสฝากเพียงไว้เท่านี้นะครับมีคำถามอยู่ครับว่าเข็ม RM หรือ Magnum Curve ครับอันไหนดีกว่ากันก็ถ้าเป็น RM มันโค้งใช่ไหมครับพอมันโค้งอ่ะเวลาเราเฉียงเข็มกับผิวหนังนะครับสีไปซ้อนกันทำให้สีไปวางเนี่ยมันซ้อนกันทำให้เต็มเร็วนะครับส่วนเข็ม M1 เวลาเราใช้เข็มเบอร์ใหญ่นะครับเวลาที่เราเฉียงใช่ไหมครับมันจะบาดและบาดข้างจึงต้องตั้งตรงพอตั้งตรงไปวางแนวดิ่งถ้าผมเลือกได้ผมใช้ RM นะครับเพราะว่ามันสามารถเฉียงได้ส่วน M1 เวลาเฉียงชอบมีปัญหาขีดข้างๆต้องปล่อยสั้นและตั้งตรงนะครับถามว่า2เข็มนี้ทำเทคนิคโถมสีทึบทำน้ำหนักได้ไหมได้แต่ก่อนไม่มี RM นะครับเพียงแค่ว่าRM เหมือนพัฒนามาเพื่อให้เหมือนซ้อนสีได้เยอะกว่าเฉียงใช่ไหมครับการปล่อยเฉียงเนี่ยกับมันก็มีแค่ปล่อยเฉียงและปล่อยตั้งตรงผมก็เลยว่าเลือกได้ปล่อยเฉียงเนี่ย RM จะทำงานได้ค่อนข้างเร็วกว่าครับมีคำถามไหมมีครับก็เดี๋ยววันพฤหัสนะครับใครสงสัยอะไรก็เดี๋ยวทิ้งคำถามไว้ใต้โพสต์พรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้หมดแล้วนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ